เรดิโอโตโตแมวแมวถ้าไม่รักเราแล้วจะไปรักแมวที่ไหนจดหมายเด็กแมวสวัสดีครับผู้ฟังครับจดหมายเด็กแมวครับวันนี้วันอังคารที่1ธันวาคมโหเดือนสุดท้ายของปีแล้วฮะคุณบอยไตรฮะเยี่ยมเลยครับเป็นไงบ้างฮะสุขภาพหมายถึงปีนี้เหรอฮะวันนี้เหรอฮะวันนี้ดีขึ้นมากเลยครับเย้พี่บอยป่วยใช่ไหมปีที่แล้วแล้วก็แต่เลยกลับเร็วจากการจัดรายการอืมบอยป่วยหนักอาทิตย์ที่แล้วนี่เสียงเสียงแหบหมดป่วยสุดในรอบ2ปีเลยอ่ะแล้วขุนเขากับขึ้นใจได้ติดพี่บอยไหมคะเขาติดว่าพี่เป็นพ่อไงไม่ใช่อะไรนะฟังไม่ทันบอกว่าคุณเขากับชื่นใจได้ติดพี่บอยไหมเล่นเหรอเขาไปบอกเขาก็ติดใจโอ้โหไม่ได้ติดไข้ผมเพิ่งได้เห็นคุณเขาเป็นครั้งแรกในรอบหลายสองสามเดือนได้นะที่งานแต่งงานจุนจูนเออยินดีกับจุนจูนย้อนหลังด้วยนะครับโหงานแต่งงานอบอุ่นมากๆนะพี่บอยนี่เรื่องอะไรพี่บอยคงไม่นี่เรื่องอะไรฮะขอแวะจุนจูนแป๊บหนึ่งนะกลับมาคุณเขาก็คือเรื่องงานแบบโอ้โหในพีคมากเนี่ยคือโรแมนติกอืมก็ดีเจของเราหลายๆคนก็มีความสุขมีความสุขผมเห็นดีเจร่วมรายการของเราเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล็กแมวเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากคือพี่จ๋องอะบอกบูมว่าเฮ้ยกูจะกลับแล้วว่ะเขาเจอบูมตอนประมาณสักอีกสิบนาทีสามทุ่มบอกเนี่ยเดี๋ยวจะกลับแล้วจะจัดรายการจัดหนังหน้าแมวจะไปจัดรายการหนังหน้าแมวผมก็เอ้ยพี่จะกลับจริงเหรอนี่อีก10นาทีคือ3ทุ่มพี่ต้องจัดแล้วนะ แล้วเขาก็เดินไปในสวนข้างหลังบอกว่าจะมาลาทุกคนเท่านั้นแหละบุ้มมารู้ตัวอีกทีหนึ่งคืออีก10นาที4ทุ่มบุ้มก็ยังเห็นพี่จ๋อง นั่งอยู่ที่เดิมเอ้าพี่จ๋องแล้วรายการล่ะกูไปจัดไม่ได้คือพี่โทรบอกพี่โจ๊กแล้วว่าตอนนี้คือกีซี่คาเฟ่นั่งตักเขาอยู่เออพี่เล็กวันนั้นแปลกร่างนั้นเลยเหรอผมเห็นร่างใหม่ผมเห็นร่างใหม่ของพี่เอ็กของพี่เล็กเป็นร่างเด็กเอ็นเขาลุกไม่ได้เอ็นเตอร์เทนทุกคนฮะวันนั้นคุณอภิชัยบูมกูลุกไม่ได้กีซี่คาเฟ่นั่งตักเขาอยู่ผมเห็นตั้งแต่จับสัญญาณได้แต่แกมาถึงแล้วล่ะครับแกพร้อมมากเขาบอกบูมว่าฉันเป็นเด็กเอ็นพี่จ๋องฉันเป็นเด็กเอ็นพี่จ๋องตำแหน่งนั่งพี่เล็กจะไม่นั่งตรงเก้าอี้ที่เป็นที่นั่งจะนั่งตรงเรามาเปิดเผยได้ขนาดนี้เลยเหรอฮะก็เด็กเอ็นไงก็เขาพยายามเขาเอนเตอร์เทนทุกคนให้ความสุขทุกคนเขารู้ว่าวันเนี้ยคือเราอาจจะก็จะเจออะไรมาเยอะแล้วนี่ไงเอนเตอร์เทนทุกคนกำลังจะเล่านี่ไงก็ไม่มีใครฟังรายการนี้กันก็คือมันนั่งทำธรรมดาเรานั่งต้องนั่งตรงที่ไงแต่พี่เล็กไม่นั่งตรงเบาะนั่งนะฮะจะต้องนั่งตรงเท้าแขนก็เลยนั่งตรงเท้าแขนฮะโอ้โหใช้ได้เลยครับวันนั้นสนุก นี่มันเพราะว่าช่วงนี้มันมีสับอะไรบาร์โฮสอะไรอย่างเงี้ยแบบมีที่นี่เดียวแล้วแบบคุณบอยไตรรายการเราเยาวชนฟังเยอะบาร์โฮสคืออะไรสนุกแล้วก็อบอุ่นมากๆใช่โอ้วิดีโอบาร์นี่ผมเห็นคนน้ำตาไหลกันหลายคนเลยอ่ะพี่ตั้มพี่เปิ้ลหน่อยเนี่ยร้องไห้แบบงานมันน่ารักงานอบอุ่นเนาะยินดีกับน้องทั้งสองท่านด้วยสองคนเลยทั้งปีดีและจูนๆนะสวยงามชอบอ่ะกลับมาที่ขุนเขาต่อคือมาเจอขุนเขาในงานเนี่ยมันไม่ได้เจอหลายเดือนนะเพราะขุนเขามันเด็กแบบมีความ PR นะอะไรเขานั่งเฉยๆน่าส่งไปอยู่ภาควิชา PR นะคือแบบต้อนรับมนุษย์อะเป็นเด็กที่แบบเจอใครก็แบบหน้าตามันต้อนรับคนแต่หน้าขุนเขาเป็นมิตรอ่ะหน้าเป็นมิตรอ่ะหน้าตาเป็นมิตรกับทุกคนน่ะแล้วก็แบบสามารถแบบใครก็อุ้มได้อะไรเงี้ยโอ้พี่จ่องก็อุ้มขุนเขาใช่ไหมคุณไหมคุณไหมฮะคุณไหมคุณว่าก็เหมือนพ่อเขาผมไม่เคยเจอคุณตอนเด็กเลยครับผมไม่เคยเจอตอนคุณตอนเป็น PR เนี่ยฮะก็ดูดีใครอุ้มบ้างเนี่ยคนเต็มไปหมดผมรู้สึกคืนวันนั้นนะแล้วถึงขนาดไปถึง M ยศอ่ะอยู่ที่ไปอยู่ที่ M ยศได้ไงอ่ะบุ้มอยากรู้ว่าอิงได้อุ้มขุนเขาไหมไม่รู้เขาขอถ่ายรูปอันนี้ก็ตลกเจออิงคนแรกเลยเจอคนแรกของงานเจอพร้อมอาจารย์สอนหนังคาเขาอาจารย์สอนเขากำลังไปไก่เกลี่ยกับน้องอิงอยู่ก็ถ่ายรูปกันเป็นกรุ๊ปช็อตอะไรเรียบร้อยทุกคนก็เดินไปกันหมดแล้วเหลืออิงอิงก็แบบถ่ายรูปหน่อยดิเงี้ยผมก็เออมาดิ
แล้วเขาก็ยื่นกล้องถ่ายที่คุณเขาไงโคตรเกอร์เลยอ่ะทุกคนจะถ่ายรูปคู่โอ้ยต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ก็อาจารย์ซอนเนี่ยบูมถ่ายรูปเห็นใน IG เขาเขาโพสคู่รูปคู่อิงแล้วบอกว่ายินดีกับจุนจูนด้วยบุ้มถามเขาว่าเขาถ่ายกับเจ้าสาวหรือยังปรากฏยังอาจารย์แม่งไม่มีรูปคู่กับเจ้าสาวผมมาเจอเจ้าสาวตอนประมาณ 5:00 น.อ่ะพร้อมกันพร้อมบุ้มพร้อมบุ้มแต่บุ้มเจอบุ้มเจอคุณพ่อจุนจูนก่อนเออพ่อจุนจูนไปตามบุ้มในสวนพี่บุ้มคุณแม่ถามว่าทำไมพี่บุ้มไม่มาคือบุ้มมาแล้วบุ้มเห็นบุ้มมาทันพิธีนะบุ้มเห็นคนเยอะบุ้มก็เลยบุ้มอยู่แหละแต่ว่าบุ้มไม่ได้เข้าไปข้างในว่าบุ้มเห็นคุณพ่อคุณแม่รับแขกอยู่บุ้มก็เกรงใจบุ้มก็จะไปหวัดดีแต่บุ้มเห็นรับแขกอยู่บุ้มก็เลยออกมาข้างนอกแล้วติดลมไปดูเด็กเอ็นอยู่โอ้โหละวาดใหญ่เลยเด็กเอ็นคืนนั้นเด็กเอ็นนี่แสดงแคทเรดิโอทีวีทุกบทบาทเจอคุณพ่อคุณแม่จูนๆคนแรกเลยเข้างานมาอะไรเงี้ยเจอแม่แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องให้อาม่าอุ้มนะเนี่ยอาม่าอุ้มบ่อยๆบอกคุณเขาเหรอเห็นไหมเด็ก PR มันต้อนรับแขกคุณเขาไปกับเอ็มยศได้นี่แล้วจ่องอุ้มไปตอนขาไปเป็นจ่องอุ้มขากลับจ่องไม่มีไงแล้วจ่องก็บอกว่าตอนนี้อยู่กับเอ็มยศนะตุ๊กตาบอกว่าเอ็มยศคือใครตุ๊กตาถึงก็ลุกขึ้นมาเอ็มยศคือใครแล้วแต่จ่องก็บอกว่าพ่อมันก็อยู่ไอ้บอยก็อยู่ข้างๆฮะไม่ผมวิ่งตามไปแต่คุณเขาผมเห็นแล้วแหละว่าเป็นเด็กสาธารณะเพราะวันนึงมีวันนึงหลายเดือนก่อนแล้วอ่ะ7เดือนก่อนอ่ะตั้งแต่คุณเขาเกิดใหม่ๆเลยอ่ะเกิดมาเดือน2เดือนเลยอ่ะก็มีประชุม Today Sco คิดกันมีแบบงานปาร์ตี้เอาเพื่อนลูกมาเอาวงมาเจอเอาลูกมาเจอกันบุ้มก็ไปด้วยบุ้มเห็นคุณเขาอ่ะอยู่ในร้านบาริสต้าเลี้ยงอยู่แล้วพ่อแม่นั่งอยู่ข้างนอกเห็นบาริสต้าไปเล่นในขุนเขาอยู่เกินคำว่าเลี้ยงง่ายแล้วนะนี่มันเกินคำว่าเลี้ยงง่ายเป็นอีกเลเวลนึงอ่ะผมว่าเนี่ยแบบอภิชาตบุตรแล้วหน้าตามันแบบรับแขกเนาะหน้าตามันแบบน่ารักอ่ะคือแบบพร้อมจะคุยอ่ะเหมือนจะคุยกันด้วยกับเราแต่ไม่รู้คุยอะไรอ่ะมองแบบโอ้โหน่ารักมากเหมือนพ่อแหละพลังทำลายล้างสูงมากเด็กคนนี้แต่เขาไม่เลือกด้วยนะว่าเล่นกับผู้หญิงอย่างเดียวไม่เขามีก็อภิชัยอุ้มไงอภิชัยบอกเมื่อกี้ผมอุ้มขุนเขาแล้วขุนเขาก็เอามือโอบไปข้างหลังผมแล้วเอามือตบผมเบาๆ 3-4 ทีเหมือนปอบเหมือนปอบใจโคตรตลกอ่ะโอ้โหแต่ว่าแต่อดินชอบเล่นกับเด็กหญิงมากกว่าอันนี้ไม่เคยสังเกตอดินเนี่ยพี่อิงเนี่ยก็บอกเนี่ยก็จะเหมือนพ่ออดินนี่บุฟังจากพี่ดุลนะบุ้งก็ไม่ค่อยเชื่อบอกว่าเนี่ยอดินถามตลอดเวลาพี่อิงอยู่ไหนพ่อหรือเปล่าพ่อพูดหรือเปล่าที่เราไม่รู้พ่อพูดหรือเปล่าอดินถามถึงพี่อิงเนี่ยคืออะไรอ่ะยินดีย้อนหลังด้วยนะทั้งจูนและน้องปรีดีนะโอ้โหงานสดชื่นน่ารักก้อยกับตูนด้วยนะคะดีดีเจเราผมไม่ได้ไปร่วมงานพี่บอยกับพี่บูมไปใช่ไหมใช่ค่ะผมไม่ได้ไปเหมือนกันผมพี่บอยติดงานผมให้ลูกเมียไปแทนแล้วตกลงได้มีคนกอดตูนแทนบอยไหมไม่มีที่ให้ใช้เผาไปกอดสำเร็จไหมเออก็บอกเผาไปตอนบ่ายเผาวันนั้นผมก็ไม่ถึงเข้าไม่ถึงเหมือนกันคนเยอะคนเยอะมากบูมนี่ไปขุกอยู่ในตู้เกมอยู่พักนึงคือมันจะมีแบบห้องเกมรูมพี่แล้วก็ให้จับรางวัลเป็นลูกปิงปองแบบหมุนแล้วเราก็ไปจับรางวัลบุ้มก็ถือว่าบุ้มอยากรู้ว่าโชคบุ้มตอนนี้ดีไหม ปกติบุ้มไม่ค่อยพลาดเรื่องการเสี่ยงโชคไปจับมันก็จะมีแบบรางวัลตั้งแต่กระเป๋าผ้าเช็ดแบบผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวเสื้อยืดอะไรเงี้ยบุ้มจับได้เข้าพองทั้งหมด2อันเลยโอ้โหว่าใช้บุญไปเยอะจริงซึ่งเท่ากับพี่จ๋องเลยน่าจะหมดแล้วล่ะ2คนเนี้ยพี่จ๋องก็ได้เข้าพองบุ้มจ๋องคือว่าบุญคงหมดแล้วล่ะปีเนี้ยแต่เอเปียวนี่ได้แบบอย่างดีเลยอ่ะเอเปียวก็ได้แบบเป็นสมุดเป็นอะไรอย่างเงี้ยสับปะรดแนนได้เป็นเสื้อยืดคือทุกคนได้ดีหมดเลยคือพี่เอเนี่ยฝากซองกับบุ้มบุ้มก็จับให้พี่เอก็ได้เข้าพองไปเข้าพองมันมีความหมายอะไรป่ะก็เข้าพองมงคลเอออะไรอย่างงี้นะอาจจะเป็นเรื่องดีนะอาจจะดีกว่าเสื้อยืดนะเอามากินป่ะล่ะไม่ผมลืมไว้ที่งานจุนๆผมก็เจอคุณตั้มคุณตั้มกับเปิ้ลหน่อยเขาก็ไปงานตูนก้อยมาเหมือนกันเจอตั้มก็แบบยืนหน้าตาแบบยับยุ่ยี่อ่ะแบบร่วงโรยมากตั้มกับเปิ้ลหน่อยเป็นกลุ่มคนสุดท้ายในงานก้อยตูนนี่ไงผมกำลังจะเล่าอย่างเงี้ยจริงโอ้ตั้มก็บอกโหพี่ตีสามโห
ตีสามเลยงานเมื่อวานในใจก็คิดคืนนี้จะถึงไหมวะเนี่ยกี่โมงห้าทุ่มห้าทุ่มก็กลับบ้านหมดแล้วมีแบบเดินมาบอกกันว่าให้เก็บของคือถ้าเขาไม่บอกอ่ะไม่กลับเขาบอกว่าห้าทุ่มครึ่งนะครับสองรอบมีน้องน้องห้าทุ่มก็กลับมาจัดรายการทันนะห้าทุ่มครึ่งออกไม่ทันไม่ทันดูละได้ไม่ดูแลเดินทางไม่ทันแน่คือเราถึงทองหล่อตอนพี่โจ๊กปิดไมค์พอดีพี่จ่องก็กะโฟนอินเหมือนกัน อุ้ยคุณนอยส์บอกว่าอยากเห็นหน้าขุนเขาขึ้นมาเลยนะคะเข้าไปดูได้นี่ฮะใน IG พี่บอยไตกับพี่ตุ๊กตานะน่ารักโดยเฉพาะคลิปล่าสุดที่เป็นแต่ว่าคลานไม่ได้เข้าไปดูก็นึกออกนึกหน้าพ่อใกล้ๆกันพยายามขายพ่วงช่วงนี้มีอะไรบ้างขายพ่วงหมดแล้วพ่อเหมือนเลยไปแล้วอ่ะเป็นยุคที่แบบไฟฉายผ่านไปแล้วผมว่าแคทเรดิโอทีวีซีซั่นหน้าต้องมีขุนเขาอ่ะเอามาทำอะไรได้ดีมุกได้นั่งวางไว้เฉยอ่ะเป็นคำคมคารมขุนให้พี่นพุนไม่แค่เอ๊ขุนเขาตอนนี้ต้องมันคำรามก็ซิลล่าเขาเรียกพ่อได้ยังก็ต้องเรียกปะโอ้แล้วมาม่ายังมาแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคงอาจจะไม่ใช่ความหมายนะอันนี้คือ8เดือนยังกำลังจะ8เดือนวันที่10แสดงว่าจะพูดแล้วน่าจะพูดก่อนเดือนธรรมดาเด็กพูดตอนกี่เดือนตอนชื่นใจ9เดือนบุมมาพูดก่อนเดือนคือบางคนจำได้เหรอพี่จำอะไรไม่ได้แม่บุมบอกแม่บุมคุณแม่บุมบอกแม่ได้นี่หว่าบุมพูดก่อนเดินเด็กบางคนคือเดินก่อนพูดเดี๋ยวไปถามแม่ดีกว่าเว้ยว่าพี่เดินก่อนพูดหรือพูดก่อนเดินแต่กินก่อนเนี้ยแน่นอนบ้าเราก็ต้องกินก่อนสิคือเรากินเราเกิดมาเราก็กินแล้วพี่นี่คือเรื่องของพี่เลยแม่บอกว่าโตเกิดมานี่จะกินเลยคือแบบอมนิ้วดูดออกมางี้เลยแล้วก็ร้องเสียงดังแล้วก็อมนิ้วจะดูดนมก่อนเลยอ่ะจะกินแม่บอกแม่ภูมิใจดูดนมก่อนเลยกินเว้ย อ่ะ 3:28 นาทีแล้วนะฮะครับเราได้จดหมายแล้วไหมฮะมีไหมเนี่ยวันเนี้ยมีพี่บอยจะจัดคอนเสิร์ตค่าน้ำนมขุนเขาไหมคะวิถ้าเทอมชื่นใจก่อนดีกว่าแพงเหลือเกินก็เนี่ยค่าเทอมชื่นใจบวกค่าน้ำนมขุนเขาเนี่ยโอ้ชื่นใจสูงอะเนาะสูงแบบสูงเลยอ่ะเป็นเด็กสูงอ่ะโอ้โหเดินกับสับปะรดแนนนี่ตัวแบบเลยเอวแล้วเลยเอวสับปะรดแนนแล้วอ่ะโอ้โหสูงแน่นอนนะดูแล้วขึ้นใจก็สุดยอดเหมือนกันนะวิ่งไม่หยุดขึ้นใจก็ซับซ้อนขึ้นทุกวันขี้งอนไหมชื่นใจเนี่ยแม่เขาก็บ่นอยู่เนี่ยว่าแบบคือชื่นขี้งอนเหมือนพี่เอ้ยเหมือนพี่แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าขุนเขาโตขึ้นมาแล้วเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาจะออกจากบ้านแล้วเขาจะไม่อยู่ละคือเหมือนบอย3คนไม่ได้คือก็ควรออกจากบ้านนะเพราะว่า3คนงอนหมดเลยไม่รู้จะง้อใครให้เหมือนบอยได้แค่2คนพอใช่ไหมถ้า3คนพร้อมๆกันนี่แม่เราไม่ไหวงั้นเหรอเขาก็พยายามจะมันติดเรามาตอนไหนวะผมว่าขุนเขาไม่ขี้งอนเพราะก็ดูใจกว้างไงอุ้นให้คนอุ้มคนนู้นคนนี้ดูอะไรก็ได้เพราะชื่นใจเด็กๆอุ้มยากนะใช่นะชื่นใจมีความแบบไม่ยอมให้คนอุ้มนะจำได้แต่คุณเขาไม่มีเลยนะแบบผมไม่มีสุดยอดคุณเขารับแขกมากอาจจะมากไปด้วยบาริต้าเลี้ยงอยู่เนี่ยอ่ะจดหมายฉบับแรกจดหมายสายเมล @3.1162 @3.1162 นี่เขาเขียนกำหนดมาได้ว่าให้อ่านว่า 3.1163 วงเล็บแท็กจมดมเวอร์ชั่น2แท็ก6สวัสดีพี่ๆทุกคนตอนนี้เรากลับเข้าโหมดต้องรีบร้อนหางานใหม่อีกแล้ววงเล็บได้แล้วหลังจากต่อสู้กับจิตใจตัวเองมานานดีที่เพิ่งผ่านตางานที่อยากทำที่ค่อนข้างมั่นใจว่าทำได้จดหมายฉบับนี้จึงส่งมาปรึกษาเรื่องการสมัครงานวงเล็บเห็นข่าวรับเมื่อสุดสัปดาห์แต่ความคาใจมันดึงตัวออกมาไม่ได้จนต้องสังเคราะห์ตัวเองออกว่าคาใจติดอะไรแถมต้องถามคำถามให้เคลียร์ด้วยป่านนี้คงปิดรับไปแล้วมั้งอ้าวแล้วปิดรับไปหรือยังล่ะอย่าลืมไปเช็คก่อนนะก่อนสมัครอย่างที่เกริ่นไปว่าเป็นการหางานใหม่จึงไม่ได้หมายความว่าไม่เคยทำงานประจำกับที่ไหนมาก่อนแต่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เข้าไป
slash ได้ทำตามแบบตามขนบขั้นตอนเท่าไหร่พอถึงเวลาที่ต้องทำ ขออภัยครับที่ต้องทำตามที่คนเขาทำกันมันก็เลยไปไม่ค่อยถูกปัญหาหลักๆที่ส่งจะเป็นปัญหาหลักๆที่ส่งจะเป็นในส่วนการทำเรซูเม่หมายถึงปัญหาหลักๆที่ส่งใบสมัครงานนะมั้งนะจะเป็นในส่วนของการทำเรซูเม่ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ไม่เคยทำแต่คือยังไม่ค่อยตกตะกอนกับมันอาจเพราะอะไรพันนี้ที่ผ่านมาถึงแทบไม่เคยได้โอกาสถึงวันนัดสัมภาษณ์เลยคำถามที่ส่งมาอาจจะวกวนงงๆหน่อยแต่ก็พยายามลำดับความถามความคิดมากๆแล้วจึงขอคำแนะนำให้พี่ผู้อ่านและตอบทีละข้อใหญ่เพื่อความกระชับขอปรึกษาเลยนะครับครับ เรื่องสมัครงานนะพี่บูมค่ะ Q 0.0 คำถามข้อ 0.0 จริงๆเรซูเม่คือประวัติย่อสำหรับการสมัครงานที่มีข้อมูลกลางๆใช้ได้ทุกงานหรือต้องอัปเดตทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนงานใหม่วงเล็บโดยเฉพาะกับการเปลี่ยนสายงานคือทำเรซูเม่อันนึงมาเนี่ยใช้ได้แบบกับทุกอันเลยเหรอแล้วควรจะปรับปรุงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนงานบุ้มว่าถามนะเรซูเม่ในส่วนที่เป็นข้อมูลเนี่ยข้อมูลแฟกต์เนี่ยข้อมูลแบบคือข้อมูลทุกอย่างมันก็แฟกต์หมดแล้วนะข้อมูลที่เป็นประวัติเราอะมันก็อาจจะใช้ด้วยกันได้ในบางครั้งแต่บางครั้งเนี่ยเขาคือการเขียนเรซูเม่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูได้ว่าส่งไปที่ไหนบุ้มว่าถ้าเราจะดีแล้วเราปรับฟอร์แต่ละที่เลยมันก็ดีไงแต่บางที่ที่เป็นราชการอะข้อมูลที่เป็นแบบเป็นประวัติเราอะมันอาจจะมีแพลตฟอร์มนะที่มันใช้ด้วยกันได้เออแต่พี่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีถ้าเราได้เปลี่ยนงานใหม่แล้วเรากำลังจะสมัครที่ใหม่แล้วถ้าเรามีการอัปเดตประวัติเราว่าเคยผ่านงานอะไรมามันก็อาจจะดูน่าสนใจขึ้นนะเช่นก็เหมือนแบบถ้าสายงานนี้เราเคยทำแบบนี้มาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็อาจจะทำให้ด้วยตัวไปสมัครงานนี้มันน่าสนใจขึ้นหรือเปล่าอย่างบูมเนี้ยเวลาบูมเรียกคนสัมภาษณ์อะตอนสมัยแฟชั่นเรดิโอเนี้ยเรซูเม่มาเยอะมากแล้วบูมก็เลือกอันที่บูมอ่านแล้วสนุกอะบูมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าอ่านอย่างเงี้ยมันยังสนุกเลยอะลุ้มเลยอยากเจอตัวเอาตัวมาคุยหน่อยไหมเผื่อถ้าสนใจวิธีการเขียนพวกเนี้ยนะใช่ในวันที่เรซูเม่มาแบบหลายร้อยอันน่ะ 7-800 อันน่ะแล้วเราอ่านไปเรื่อยๆเราถึงเราเห็นอันนึงมั้งโดดเด่นขึ้นมาว่าอ่านแล้วมันสนุกมันก็เตะตาเราไงเพราะฉะนั้นบางทีการปรับปรุงเรซูเม่อาจจะเป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันนะผมว่าถ้าปรับปรุงได้แล้วทำให้ฟอร์มกับงานได้เลยอ่ะก็ทำเลยแต่บางอันน่ะที่เราอาจจะรู้ว่าเขามีแบบแผนของเขาอยู่อ่ะคือบางทีเราต้องอ่านใจคนรับให้ออกด้วยว่าเขาชอบแบบไหนอ่ะเช่นบางที่ถ้าเป็นทางการมากๆใช่ก็อาจจะไม่เวิร์กก็ได้ราชการอะไรเงี้ยถ้าไปเล่นแบบนี้อาจจะแบบอาจจะไม่เวิร์กใช่ไหมแล้วต้องมีการปรับแต่ละอันให้เข้ากับที่ที่เราส่งอ่ะนะคิวข้อต่อไป 0.1 อีเมลที่ใช้ส่งจำเป็นจะต้องมีรูปโปรไฟล์แอคเคาท์ไหมวงเล็บไม่ได้หมายถึงรูปแทนตัวที่จะใส่ในเรซูเม่ถ้าจำเป็นต้องสุภาพเรียบร้อยขนาดไหนอีเมลที่ส่งจำเป็นต้องมีรูปโปรไฟล์แอคเคาท์ไหมในตัวอีเมลเหรอหมายความว่าอีเมลถึงนี้เปิดมาตรงชื่อมันจะมีรูปอย่างนี้ใช่ไหมควรจะเป็นรูปแบบควรจะมีรูปเราไหมถ้าถามบุ้มไม่จำเป็นค่ะเพราะเวลาบุ้มส่งงานให้ลูกค้าก็เป็นอีเมลที่ไม่ได้มีรูปโปรไฟล์แอคเคาท์เหมือนกันก็อาจจะดูในรูปดูรูปในเรซูเม่เอาก็ได้ใช่ใช่รูปเรซูเม่เหมือนกันคือบางทีอ่ะรูปในเรซูเม่แม่งเฟรนลี่เกินไปหรือว่าเดี๋ยวเขามีถามเดี๋ยวเขามีถามไม่แต่ว่าอย่างผมเห็นแต่ว่าผมไม่เคยรับสมัครงานแล้วนะแต่ว่าผมก็เห็นคนเวลาจะกดรับเฟซบุ๊กอ่ะถ้ารูปเป็นอวตารที่ไม่รู้ว่าใครเขาก็ไม่รับเพราะว่าแบบไม่รู้จะแบบมันเหมือนอิมเพรสชันแรกอะว่าเขาอยากดูว่าเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประการด่านแรกเหมือนกันนะรูปหรือชื่ออีเมลด้วยเหมือนกันนะบางทีนะชื่ออีเมลถ้าแบบ ทุกวันกูจะตื่น6โมงเย็นอะไรเงี้ยสมมติก็จะไม่เหมาะกับเป็นอีเมลที่ส่งสมัครงานนะสมมติเนอะหรือคนไลน์มาหาบูมอ่ะคือมีไลน์ชื่อว่าฮ่าฮ่าฮ่าพี่บูมค่ะขอบัตร Cat Expo 2ใบค่ะหนูจะให้คนที่แบบเหมือนเป็นบริษัทที่เขาจะมาถ่ายงานอะไรเงี้ยอยากคุยกับพี่คือบูมเห็นละอีเมลฮ่าฮ่าฮ่าใครวะ
ปรากฏเป็นน้องเพลงคือตอนแรกเราเขาไม่อ่านเลยคือแบบอะไรวะอ๋อใช่เฮ้ยทำไมรู้ว่าคุณไลน์คุยกันนะคะรู้ทำไมคุณรู้ว่าอีเมลน้องเพลง5555ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเวลาเขาส่งมาแล้วเขาไลน์คุยกันนะก็คุยแต่ว่าเขาไม่ค่อยใช้ไลน์เท่าไหร่พี่มีเมลจุมีอีเมลมีไลน์จุลเมธไหมคะมีฮะหรือทีจินตะมีฮะโอเคผ่านคือเราพยายามถามคนที่เป็นลูกศิษย์พี่บอยว่ามีไลน์กันทุกคนไหมพี่มีไลน์จันพิซซ่าไหมคะมีโอเคอืมอะไรเนี่ยยังมีหลายข้อครับยังมีหลายข้อครับข้อต่อไปคิว 0.2 ก่อนส่งควรโทรถามก่อนไหมก่อนส่งควรโทรถามก่อนไหมว่าตำแหน่งที่ต้องการยังเปิดรับอยู่ไหมวงเล็บสืบเนื่องจากข้อ 0.0 ก็คือเรซูเม่แท็ก1ถ้าเป็นข้อมูลกลางๆก็น่าจะสามารถส่งได้เลยไม่ต้องถามแต่ถ้าปิดรับแล้วไม่รู้ข่าวก็เสียสิทธิ์ข้อ2แต่ถ้าข้อมีข้อมูลเฉพาะที่ต้องปรับถ้าถามก่อนแล้วระหว่างที่ปรับปิดรับแล้วก็เสียโอกาสอีกทาง3หรือถ้าปรับเรียบร้อยพอโทรถามก่อนกลับพบว่าปิดรับแล้วที่อุตส่าห์ปรับก็เสียเปล่าอันนี้คือเขาต่อเนื่องกันที่เขาถามนี่คือว่าควรโทรถามก่อนไหมว่าตำแหน่งที่ต้องการยังรับอยู่หรือเปล่าเผื่อเขาปรับเรซูเม่ข้างบนคือในกรณีที่เขาทำเป็นกลางๆเนี่ยก็ส่งได้ปรับเร็วแต่ถ้าปรับไปแล้วเนี่ยเกิดเขาปิดรับไปแล้วเราก็เสียเราจะเสียอะไรคืออย่างน้อยเราก็แค่เสียเวลา แต่บูมว่าส่งเลยเพราะว่าบูมจะเล่าเรื่องเด็กคนหนึ่งให้ฟังค่ะเด็กที่ส่งไปสมัครมาตอนเราปิดรับแล้วอ่ะเขาชื่อคุณพัศวรรณศรีลานฮะพัศวรรณศรีลานเนี่ยพัศวรรณศรีลานที่แฟตเรดิโออ่ะที่ชื่ออีกชื่อนึงเขาชื่อตุ๊กตุ๊กใช่อ่ะคือเด็กคนเนี้ยวันนั้นเราประกาศรับในตำแหน่งเว็บeditor ใน thisiscat.com thisisfat.com เลยที่ fat radio เลยคือคุณตุ๊กเนี่ยคือวันนั้นเรามีคนสมัครหลายเป็นน่าจะเป็นหลักพันคนนะแล้วคนสัมภาษณ์อ่ะคือหลายๆคนแหละแล้วก็ใบสมัครเนี่ยจะมากองอยู่ที่โต๊ะพี่เขียวแล้วก็คือคัดรอบแรกละพี่เขียวกับพี่จ๋องช่วยกันดูเนี่ยคัดมาประมาณ10คนสุดท้ายคือคัดจากใบสมัครสัมภาษณ์ไปแล้วรอบหนึ่งเหลือกอง10คนสุดท้ายอีเมลอยู่ที่โต๊ะพี่จ๋องแหละพี่เขียวก็วางบนโต๊ะพี่จ๋องแยกกองที่ แยกกองที่คัดเลือกแล้วผ่านจาก800คนเหลือ10คนสุดท้ายคุณตุ๊กซึ่งไม่รู้อีโนอีเนจบอักษรมาเอาใบสมัครมาฝากยามไว้ในวันนั้นพอดียามก็เอาขึ้นมาวางบนอันนั้นไปอันที่11 ซึ่งผ่านเข้ารอบ800คนโอ้โหนี่มันโคตรแต้มบุญโคตรดวงเลยอ่ะอันนี้มันโคตรแต้มบุญเนี่ยฮะแล้วทุกคนก็ไม่มีใครรู้นะคัดมาเป็น11คนไม่มีใครรู้โอ้แล้ว11คนเนี่ยตุกผ่านก็เรียกสัมภาษณ์หมดทั้ง11คนปรากฏตุกได้เข้าคนเดียวโอ้ยังกับแบบพวกที่ไปสมัครนางงามเลยเนาะคือหนูก็ไปเป็นเพื่อนเขาอะค่ะแล้วหนูนั่งๆอยู่เขาบอกให้เขียนไปสมัครด้วยหนูก็เลยเขียนแล้วหนูก็ได้เป็นนางสาวไทยอะไรเงี้ยเนาะเหมือนเรื่องแบบนี้เลยเนาะคุณตุ๊กโทรเข้ามาวันนั้นโอ้เราก็นึกว่ามีชีวิตจริงด้วยนะเนี่ยแบบมันเราเป็นคนใกล้ๆถ้าสมมติคุณตุ๊กโทรเข้ามาถามก่อนก็จะโอเปอเตอร์หรือโปโคหรือใครรับโทรศัพท์ก็บอกว่าเต็มแล้วปิดรับสมัครแล้วก็จะตอบแบบนี้ตุ๊กก็จะไม่ได้ทำงานแต่ถ้าตุ๊กอะคือไม่รู้อีหน่อยเนเลยส่งเลยคือผมว่าถ้าเราส่งเลยอ่ะมันจะเป็นเรื่องของโชคชะตาละใช่หรือสุดท้ายอ่ะแต่บุมอ่านทุกใบนะคือถ้าบุมอ่านอ่ะคือตอนนั้นบุมว่าบุมคือถ้าบุมอ่านอ่ะบุมก็จะอาจจะเรียกมาคุยหรือเราก็จะได้อ่านถ้าเราเต็มแล้วอย่างน้อยเราก็ได้อ่านอย่างน้อยเราก็ได้รู้จักกันอย่างน้อยเขาก็รู้จักเราอ่ะประมาณนี้ถ้าผมแนะนำว่าไม่ต้องถามนะคะส่งไปเลย อย่างดีเราก็แค่เสียเวลาเราไม่มีอะไรจะเสียกว่านั้นหรอกแล้วถ้าผมว่าถ้าเรา ทำให้มันน่าสนใจอ่ะยังไงเขาก็น่าจะสนใจเปิดอ่านนะอย่างน้อยเขาก็รู้จักเราเพราะผมเห็นคนที่บ้านผมเนี่ยนั่นก็เขาก็อ่านอีเมลทุกฉบับเลยนะที่ส่งมาเป็นสมัครงานอ่ะไปถึงของพี่เหรอครับเออที่บ้านผมก็รับสมัครพนักงานอยู่เหมือนกันฮะไม่นึกว่าอ่านของพี่ด้วยอ๋อมีผมสมัครไปด้วยเรียกของเงินเดือนไม่มีสมัครไม่มีตำแหน่งแต่ของเงินเดือนโดนปัดตก
อ่ะต่อไป Q.1 เรซูเม่ที่ส่งผ่านอีเมลนี้ให้ทำเป็นไฟล์1ไฟล์วงเล็บอาจเป็น PDF JPEG หรืออื่นตามเหมาะสมแล้วแนบใส่มาในเมลหรือเป็นการเขียนเมลตามปกติวงเล็บถ้าเป็นอย่างแรกกรณีมีพอร์ตงานจะแนบไปยังไงเพราะถึงให้ลิงก์ก็น่าจะเปิดไม่ได้เรซูเม่ที่ส่งผ่านอีเมลให้ทำเป็นไฟล์1ไฟล์แล้วแนบใส่เมลหรือเป็นการเขียนเมลตามปกติattach file ไปattach ไปเลยก็เปิดหมดแหละนะก็ไอตัวอีเมลนี่อาจจะแบบบูมเปิดหมดไม่ว่ามันเปิดถ้าเปิดไม่ได้บูมก็จะให้คนไปบอกว่าเนี่ยเปิดไม่ได้นะเออก็ให้ไอเอเปียวติดต่อไปว่าอันเนี้ยเปิดไม่ได้เออนะก็น่าจะเป็น attach file นะเพราะเปิดบางทีมันอาจจะยาวหรืออะไรเงี้ยป่ะมันอาจจะไม่ว่ามันจะยาวหรือมันจะใหญ่หรืออะไรก็ตามเขาอาจจะอยากหมายถึงว่าให้มันเป็นจดหมายฉบับเดียวกันไปเลยกับภาพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือทำให้มันอยู่ได้ก็คือคิดว่าถ้ามันอยู่แล้วมันน่าสนใจป่ะล่ะหรือว่ามันต้องการข้อมูลมากกว่านั้นก็คือน้องก็ต้องคิดเองไงว่าแบบเฮ้ยเราแม่งอยากใส่อะไรไปเยอะกว่านั้นอะถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำไฟล์ที่มันแอตแทคมาข้อนี้ที่พี่บุ๋มตอบเมื่อกี้คิวจุดสองรูป ผู้สมัครในเรซูเม่ต้องสุภาพขนาดไหนวงเล็บเข้าใจแล้วครับว่าขึ้นอยู่กับงานที่สมัครแต่อย่างที่เคยทำคือเป็นรูปเต็มตัวใส่เสื้อยืดขาสั้นนั่งอยู่บนจักรยานพับที่พับไว้แต่นั่นมันคือการสมัครพนักงานขายร้านจักรยานวงเล็บร้านนี้ได้ทำงานนี้ได้ทำหรืออีกเคสคือเคยเห็นของแฟนเก่าตอนสมัครงานใหม่รูปที่เธอใช้คือรูปครึ่งตัววงเล็บหัวถึงเอวเสื้อเชิ้ตกางเกงทำงานวงเล็บไม่แน่ใจว่าใช่ชุดพนักงานในตำแหน่งสูงสุดสุดท้ายที่เคยทำก่อนออกจากที่เก่าไหมหันข้าง45องศาหันหน้ามายิ้มให้กล้องเล็กน้อยวงเล็บไม่เห็นฟันปล่อยแขนข้างลำตัวแต่มือประสานไว้ด้านหน้าซึ่งมันก็สุภาพแต่ก็ไม่ทางการขนาดนั้นวงเล็บด้วยความเก่งในการทำงานของเธอแฟนเก่าเราก็ได้งานใหม่ในสายงานเดิมนี้ซึ่งจากข้อสังเกตทั้งหมดในวงเล็บมันก็ไม่ใช่อย่างที่ได้รับรู้บอกต่อกันมาว่ารูปสุภาพ play safe คือลักษณะคล้ายรูปติดบัตรนั่นคือเป็นรูปหน้าตรงครึ่งตัวหัวถึงอกสวมชุดสุภาพวงเล็บค่อนไปทางการรูปบูสมัครในเรซูเม่ต้องสุภาพขนาดไหนครับพี่บูมสำหรับบูมแค่รูปสุภาพก็พอค่ะไม่จำเป็นต้องรูปติดบัตรค่ะคือรูปที่เห็นหน้าคืออย่างน้อยมันต้องเห็นหน้าเพราะว่าถ้าอีเมลเราไม่เห็นหน้าอะไรเลยอ่ะคือมันจะมีบางคนที่มันจะปิดอะไรนักหนาอย่างน้อยเราต้องเห็นหน้าเอ้ยแต่นี่ผมมีประสบการณ์ส่วนตัวนะที่บ้านผมเนี่ยเพิ่งบ่นเรื่องนี้บอกว่าเป็นแบบบางคนแต่งใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะนี่เขาก็แบบไม่ผมเคยเจอถอดเสื้อด้วยพี่ผ่านเลยนะในเรซูเม่ถอดเสื้อมาอันนี้ก็ผ่าน คือบางทีจะเอาตลกอ่ะเอาสมัครครีเอทีฟอ่ะสมัครครีเอทีฟอ่ะเออแนวทางอ่ะนะคือบุ้มหนึ่งคือชุดสุภาพก่อนเลยมันคือให้เกียรติสถานที่แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องไปถ่ายรูปติดบัตรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นรูปที่นั่งบุ้มว่าไม่ต้องหาชุดนิสิตไม่ต้องเครื่องแบบอะไรก็ได้แต่ว่าแบบเป็นรูปสุภาพบางทีเสื้อเชิ้ตบางทีเสื้อยืดแต่สุภาพคือมันต้องนึกว่ารูปพวกนี้มันเป็น first impression นะแต่ถ้าสำหรับบูมนะใช่ไหมไม่เหมือนกับทุกที่นะสมมุติคุณจะไปสมัครบริษัทที่แบบมันค่อนข้างแบบธนาคารเอออย่างเงี้ยแต่อันนี้ในกรณีนี้ก็แบบว่าถ้าเป็นราชการก็อาจจะไม่ใช่คำตอบแล้วก็อาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะแบงค์บางทีต้องใส่ชุดสุภาพอีกแบบนึงหรือเปล่าราชการนี่เขาอาจต้องการรูปติดบัตรเผื่อรูปติดบัตรด้วยแต่ยังบางงานบางสายเงี้ยมันอาจไม่ต้องการขนาดนั้นแต่มันก็ต้องคนจะแบบถ้าสมัครครีเอทีฟของบูมอ่ะถ้าเป็นที่แคทต้องรูปสุภาพชุดสุภาพแค่เนี้ยชุดสุภาพแต่ไปคิดเองอันนี้เราก็ให้คนที่สมัครครีเอทีฟก็ไปคิดเองว่าอะไรมันคือชุดสุภาพแต่ก็อย่าไปถึงขั้นเอารูปเอาไฟส่องข้างล่างมาอะไรอย่างเงี้ยนะสุภาพแต่งตัวสุภาพทุกอย่างแล้วไฟส่องข้างล่างเออก็ไม่แน่ครีเอทีฟคือบางทีทำครีเอทีฟก็ได้แต่อย่าให้เขากลัวเราเออนึกแล้วกันว่ามันเป็น first impression อ่ะนะน้องทุกอย่างอ่ะในใบสมัครงานมันคือ first impression แปลกอ่ะแปลกได้แต่ว่าอย่าให้เขากลัวเราข้อ3 Q.3 เรซูเม่ที่มีผลงานมันจะไม่ยาวเยอะจนเกินคำจำกัดความว่าประวัติย่อเหรอเฮ้ยผมว่าอันนี้มันไม่จำเป็นเลยนะว่าจะต้องกลัวว่ายาวหรือไม่ยาวถ้าสมมติว่าในเรซูเม่เรามันผลงานมันน่าสนใจอ่ะใช่ไหมมันคือการอย่างที่บอกนะว่าอันนี้ผมไม่รู้นี่ความคิดของผมนะเดี๋ยวฟังพี่บูมอีกทีแล้วกันคือในเรซูเม่เนี่ยมันก็คือเราอ่านเพลินไหมล่ะเราอ่านไปแล้วเอ้ยคนนี้มันน่าสนใจไหมใช่ไหมถ้ามันประวัติเราน่าสนใจเราเขียนต้องประวัติน่าสนใจหรือว่าตรงผลงานเรามีอะไรน่าสนใจถ้าเราเล่าเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่ายาวแต่ถ้ามันมีอะไรก็ตามที่มัน
ไม่จำเป็นมันอาจจะรู้สึกยาวก็ได้ใช่ไหมของพี่บูมรู้สึกไงฮะเรซูเม่ถ้ามีผลงานมันจะไม่ยาวจนเกินคำจำกัดความว่าประวัติย่อเหรอบูมว่าประวัติย่อเขาก็เขียนมาแล้วเขาก็เขียนย่อมาแล้วไงแต่เขาอยากจะส่งให้เราดูอะถ้าเขาอยากส่งให้เราดูเราก็อยากอ่านบูมแค่เนี้ยว่าเขาอยากให้เราเห็นอะไรอะในเมื่อทุกคนมีโอกาสเท่ากันเราก็บอกมาแล้วว่าสมมติเราบอกว่ากติกาส่งมาหนึ่งหน้ากระดาษเขาส่งมาแล้วแต่เขาอยากจะบอกเพิ่มถ้าเราอ่านแค่หนึ่งหน้ากระดาษแล้วเราบูมว่าคนเราอ่ะมันรู้จักกันในหนึ่งหน้ากระดาษไม่ได้หรอกเอาจริงๆนะอย่างน้อยก็ต้องถ้าเรามีโอกาสอ่ะเราก็ส่งไปเลยแล้วเขาจะแล้วแต่พิจารณาละว่าเขาจะอ่านหรือไม่อ่านมันก็แล้วแต่ที่ถ้าเป็นบูมอ่านหมดต่อเนื่องจากข้อ3หรือเขาแยกพอร์ตเป็นอีกไฟล์แล้วแนบส่งพร้อมกันคือมีบอร์ดย่ออันนึงพอร์ตอันนึงก็ได้ก็คือเราก็ทำตามกติกาแล้วไงก็คือพอร์ตก็คือกับประวัติย่อละอันนึงถ้าเขาต้องการเพิ่มเติมเขาก็จะเปิดเข้าไปดูแต่จริงๆนะเอาจริงๆนะ คือถ้าพอร์ตมันคล้ายๆกันนะไม่ต้องส่งมาหมดก็ได้นะคือบางทีมันเหมือนกันเลยอ่ะคือให้น้องคิดเองอ่ะคือบางคนน่ะคือมันไม่ใช่จำนวนไม่ใช่จำนวนมันคือความหลักความมันคือเราอยากให้เขาเห็นอะไรอ่ะถ้าไมค์เซ็ตมันคือตรงนั้นถ้าของบูมาคือเอาสปอตมาตัวนึงกับสปอตมาอีก8ตัวแล้วมันเหมือนกันทุกอย่างเลยคือแนวเดียวกันเลยเป็นแบบเดียวกันเลยเปลี่ยนมานิดเดียวอ่ะกับส่งตัวเดียวอ่ะจับๆมาเลยจับอาจจะดีกว่านะการที่เราส่งมาหลายอย่างแล้วงานเหมือนกันเราจะบอกว่าเฮ้ยคนนี้แม่งคิดได้แบบเดียวคือมีข้อเสียอีกนะก็ต้องดูด้วยว่าใหญ่เขาเห็นอะไรข้อต่อไปพอร์ตที่ไม่ใช่ลักษณะที่เห็นรูปวงเล็บอาจมีคำอธิบายใต้ภาพนิดหน่อยแล้วรู้เลยว่างานอะไรเข้าใจว่าให้ใช้วิธีใส่ลิงก์พาไปหาผลงานเราควรใส่แค่ชื่อผลงานแล้ววางลิงก์เลยหรือมีทั้งชื่อทั้งผลงานตามด้วยลิงก์หรือจริงๆเขาใช้วิธีอื่นกันอันนี้มันต้องใช้พิจารณาแล้วมั้งแต่ข้อของบูมอะชื่อผลงานตามด้วยลิงก์ไงอย่างน้อยเราก็เห็นรูปว่ามันน่าสนใจไงเราก็อยากคลิกเข้าไปคือชื่อคือเราใส่ชื่องานมีรูปใช่แล้วก็มีลิงก์คือบูมว่าคนไทยอะมันดูจากรูปแล้วมันสนใจแล้วมันก็ขึงคลิกต่อคือบางคนอาจจะเห็นลิงก์มาเลยแล้วมันไม่น่าสนใจอ่ะมันก็ขี้เกียจกดอ่ะแต่มันแล้วแต่คนนะคืออย่างบางคนอย่างบูมถ้าบูมอยากรู้มันก็กดหมดอ่ะจริงนะเข้าใจแหละว่าของแบบนี้บางทีมันไม่มีรูปแบบตายตัวแต่ก็เพราะความไม่ตายตัวนี่แหละครับเลยไม่ชัวร์ว่าแบบไหนจะไม่ถูกปัดตกตั้งแต่แรกแล้วยิ่งพอไม่ใช่การถูกปัดตกครั้งแรกยิ่งไม่รู้ไปอีกว่าที่เคยตั้งใจทำมามันไม่ถูกตรงไหนซึ่งพอมันผิดบ่อยๆมันก็จะไปเพิ่มความไม่มั่นใจมากขึ้นเข้าไปอีกจดหมายฉบับนี้จึงส่งมาเพื่อหาวิธีกอบกู้ความมั่นใจเอมโอด 3.11263 พี่ว่าใช้วิธีตอบรวมๆแบบนี้เนอะว่าใบสมัครงานเนี่ยมันคืออย่างที่พี่บูมบอกมาตลอดมันคือ first impression เนอะถ้าเกิดมันทำข้อมูลอะไรก็ตามหรือว่ารูปถ่ายเราก็ตามหรือว่าประวัติเราก็ตามหรือผลงานที่เราเคยทำมาก็ตามถ้าเราคิดว่าตรงจุดไหนที่ไม่ทำให้เขาสนใจเราอะเราต้องคิดแบบนี้ก่อนอะใช่ไหมมันจะทำให้เราให้เรานึกว่าเราไม่รู้จักแล้วเราอ่านอันเนี้ยแล้วเราอยากจะรู้จักเขาหรือเปล่าให้ใช้วิธีคิดแบบนี้มันน่าจะเป็นการทำใบสมัครงานที่น่าสนใจนะลองใช้วิธีนี้ดูนะอันนี้ตอบแบบรวมปลอแท็ก1 2ฉบับล่าสุดที่เขียนส่งมาผมขึ้นหัวว่าจดหมายสายมือไม่ใช่จดหมายลายมืออ๋ออาจจะอ่านผิดกันเนาะแต่ไม่เป็นไรครับเข้าใจว่าเข้าใจอย่างนั้นได้จริงๆแถมมันก็เป็นลายมือนะคือเขาเขียนคำว่าสายมือแต่เราอาจจะเป็นอ่านคำว่าจดหมายลายมือไปอาจจะอ่านผิดขออภัยด้วยปลอแท็ก2หลังๆมีเวลากลับมาฟังสดจนจับอาการได้ว่าถ้าเป็นรายการสดไม่ว่าจะฟังเปล่าๆหรือเปิดกล้องดูพวกพี่ไปด้วยสักพักจะดับต้องปิดแอปแล้วกลับมาฟังใหม่เป็นอย่างนี้อยู่หลายรอบจนบางครั้งหมดใจไปรอฟังรีรันย้อนหลังแต่สัปดาห์ก่อนที่เป็นเทปวงเล็บสัปดาห์ที่แจนมาหรือก่อนหน้านั้นนี่แหละมีอาการดังว่าทีเดียวเองมั้งปัญหานี้จะแก้ไขยังไงได้บ้างไหมครับอันนี้ผมถามคุณช่อนแล้วนะฮะบอกว่าถ้าสมมติว่าเราฟังรายการสดแล้วมันดับหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยให้อินบ็อกซ์เข้าไปที่ Facebook เลยไปบอกอย่างนี้เลยว่ารายการอะไรกี่โมงโทรศัพท์ที่ใช้หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้นี่เป็นรุ่นไหนใช้รุ่นอะไรอะไรประมาณนี้เอาจริงๆถ้าอินบ็อกซ์แล้วบางทีอ่ะข้อความจะไม่มีใครตอบเพราะว่ามันเยอะ
บางทีเขาอาจจะไม่เห็นน่ะคือถ้ามีของ Facebook บูมหรืออะไรเงี้ยก็แมสเซจมาก็ได้นะคะเพราะว่าถึงโจเคยบอกบูมแล้วบูมก็แจ้งพี่ช่อนอีกทีนึงให้เขาคุยให้หน่อยทีมงานใครก็ได้คือบอกมุดบอกพี่บอยมาแล้วพี่บอยเห็นพี่บอยก็แจ้งคือถ้าเกิดเนี่ยก็ช่วยเราหน่อยขอบคุณที่แต่บอกเบอร์แต่บอกรุ่นโทรศัพท์บอกรุ่นอะไรนี้มาด้วยบอกมาเลยฝ่ายเทคนิคเขาจะได้รู้ให้บอกมาได้เลยเดี๋ยวนั้นเลยนะหรือโทรแจ้ง02-530-9611พี่เบิร์ดพี่สิทธิ์อะไรเงี้ยก็รับนะถ้าใครมีปัญหาในการฟังเนาะโอเคจบจดหมายฉบับแรกครับสู้ๆนะอย่าไม่ต้องเรียกอะไรอ่ะรวบรวมความมั่นใจกลับมามันไม่บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องความมันอาจจะไม่เหตุผลมันอาจจะไม่ใช่ที่ตัวเราก็ได้แบบมันเรื่องดวงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ดูคนตุ๊กกับเรื่องดวงเลยนะมันอาจจะคือจริงๆอ่ะคือถ้าเราอย่าไปคิดว่าเราทำอะไรไปแล้วมันจะเสียโอกาสถ้าเราทำใบสมัครใหม่ for ใครสักคนหนึ่งคือเขาก็แค่ไม่รับอ่ะมันไม่มีข้อเสียอะไรแย่ไปกว่านี้แต่ถ้าเราทำเราก็ถือว่าเราดีที่สุดแล้วไงคือเราก็ทำดีที่สุดแล้วอ่ะเขาไม่รับเราก็สมัครที่ใหม่ก็ได้ใช่สมัยผมสมัครงานสถาปนิกนี่คือต้องหอบทีสิทธิ์นะ ทีสิทธิ์ทั้งหมดอ่ะ เป็นแบบโอ้โหแผ่นขนาดกระดาษใหญ่มากพร้อมโมเดลอ่ะนึกไปไหนก็ต้องหอบอันนี้ไป นึกถึงแล้วแบบโอ้โหสมัยนี้แบบมันคลิกลิงก์อะไรเงี้ยหรือว่ามี PDF อะไรเงี้ยนะสมัยเรานี่คือเปิดทีสิทธิ์ให้พี่ดูเลยนะว่าทำทีสิทธิ์อันนี้ทำโปรเจกต์อันนี้อะไรเงี้ยยังจำได้เลยผมถ่ายรูปเอานะเออแล้วบั้มรูปสมัยนั้นมันถ่ายไม่ทันรีบไปสมัคร ยังก็ไม่เคยถ่ายรูปเลยสู้ๆนะเอ็มออดสมัครแล้วเป็นยังไงก็เขียนมาเล่าให้เราฟังด้วยนะตาผมนะครับนี่ฉบับต่อมาเลยนะสวัสดีชาวจดหมายเด็กแมวทุกๆคนครับจะ 11:00 นแล้วลืมกดบัตรคอนเสิร์ต Modern Dog เลยบัตรจะหมดหรือยังนะแต่เอาหน้าไม่น่าพลาดหรอกพี่ๆเชื่อเรื่องแต้มบุญกันไหมครับเชื่อครับ เพราะอยู่ๆผมก็นึกถึงเรื่องโชคของตัวเองที่สังเกตมานมนานและเชื่อว่ามันคือแต้มบุญพิเศษของผมเรื่องแรกต้องย้อนกลับไปสมัยมัธยมจังหวะนี้ต้องขิงแน่เลย ขึ้นมาเงี้ยรู้เลยว่าต้องขิงอะไรสักอย่าง และหลายอย่างด้วย คนนี้เขามีประวัติเรื่องมัธยมเยอะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกและอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่คุ้นหูนักเพราะแต้มบุญพิเศษของผมนี้คือแต้มบุญพ่อสื่อหลายๆครั้งที่ผมทำหน้าที่เป็นพ่อสื่อให้เพื่อนหลายๆคนได้พบรักในช่วงนั้นส่วนใหญ่หลายคู่คบกันนานมากอย่างน้อยๆก็ 5-6 ปีมี3คู่ที่ถึงฝั่งฝันเข้าพิธีวิวาไปแล้วผมก็เพิ่งมาสังเกตก็ตอนเรียนจบมหาลัยแล้วนึกย้อนกลับไปหลายคู่ที่แนะนำให้รู้จักกันนั้นยังคบหากันอยู่ไม่แม้บางคู่อาจมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ยังคบหากันอยู่เข้าช่วงวัยทำงานก็มีบ้างที่ได้ทำหน้าที่พ่อสื่อพ่อเสี้ยมนี่แล้วก็เหมือนเดิมครับหลายคู่ยังคงคบหากันอย่างยาวนานโอ้ยเฮ้ยฝากเพื่อนพี่คนหนึ่งชื่อบรกร ฝากบรกรหน่อยได้ไหมใครเนี่ยมีใครฮะเดี๋ยวสิฮะอ๋ออย่างละใครจะคิดยังไงไม่รู้แหละแต่ผมมั่นใจในตัวเองมาตลอดว่าทำหน้าที่พ่อสื่อที่ดีและทำให้หลายๆคู่รักกันยาวนานเป็นแต้มบุญแรกที่ผมสัมผัสอันนี้เรียกว่าแต้มบุญจริงนะแต้มบุญต่อมาคือแต้มบุญที่จอดรถให้ต้องนั้นที่ต้องให้พี่บูมเลยอันนี้บูมมีบูมนี่สุดยอดเห็นกับตาผมเห็นกับตาโอ้บูมล่าสุดนี่บูมไปงานแต่งงานก้อยตูนอะบุมไม่ต้องอะไรที่จอดเลยบุมขับไปตรงหน้าบันไดเลยมีคนออกพอดีเนี่ย งานแต่งงานก้อยตูนที่แบบคนวนเยอะมากงานศพพ่อคุณโยงอามแชร์ผมก็ยืนอยู่ตรงที่จอดรถอะจ่องอะแล้วก็เห็นรถได้บูมวิ่งมาแล้วมีคันนึงออกอะคือพี่จ่องวัดภาษีมหาธาตุอะมันไม่ได้ที่จอดแน่ๆมึงขับไม่มีทางแล้วมันก็เลดแล้วมันก็มาเลดลนๆขับลนๆเปิดประตูทักไอ้เบิร์ดก็ทำไมลนๆเนี่ยดูลนมากอะมันเลี้ยวไปมีคนออกแล้วอะเห็นเลยอะสุดยอด
นี่ไงมันไปเอาไปใช้กับตรงนี้หมดแต้มบุญที่จอดที่ต่อมาคือแต้มบุญที่จอดรถหลายๆคนคงจะเสียเวลาและหงุดหงิดเวลาที่ต้องหาที่จอดรถตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นห้างร้านตึกสำนักงานและผมก็รู้สึกไปเองเช่นกันว่าหลายครั้งผมบังเอิญเจอช่องจอดรถได้ง่ายเร็วกว่าคันอื่นๆอันนี้ก็เป็นไปได้นะแม้กระทั่งรถคันหน้าที่เล็งหาที่จอดรถก็เช่นกันแต่ของผมจะเป็นแบบเวลาไปห้างไปอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยมีดวงผมก็จะบอกชื่นใจว่าชื่นใจภาวนาเร็วเหรอใครใช้ดวงลูกใช้ดวงลูกตายนี่ชื่นใจมันโตมามันก็ใช้หมดแล้วเด็ดแต้มบุญสุดท้ายอันนี้ต้องเรียกว่าขิงเลยก็ได้ครับครับเพราะนั่นคือแต้มบุญไม่เคยนกหมัดนี่โดยเฉพาะบัตรคอนเสิร์ตผมไม่เคยพลาดการซื้อแม้แต่ครั้งเดียวสุดยอดว่ะแม้กระทั่งคอนเสิร์ต Blackpink วันหลังจะฝาก In Your Area เนี่ย Live in Bangkok รอบที่2รู้แล้วว่าใคร ซึ่งเป็นการ แย่งชิงบัตรของเหล่าบรรดา Blink ชื่อดอมสุดยอดก็ตามพี่คมสันแบบอวดอ่ะรู้ได้เลยอ่ะพอนิดนึงรู้เลยว่าใครเพราะเราก็อยากไปคอนเสิร์ตนี้นะจริงๆผมเห็นไอ้วออยากได้มากผมก็ได้มาโดยง่ายโดยวันจองบัตรนั้นผมก็ไม่ได้ตั้งใจกดเท่าไหร่ลุงนี่ฝากแล้วเนี่ยลุงนี่ฝากด้วยเนี่ยคำพูดแบบนี้นะเดี๋ยวดูโมเดิร์นดองมันจะได้ไหมใช้หมดเป็นการเนาะไม่ได้ตั้งใจกดเท่าไหร่เพราะไปดูรอบแรกมาแล้วนี่เลยลองเข้าคิวในเว็บเล่นๆรอไปรอมาถึงคิวตัวเองเฉยก็เลยได้บัตรมาแบบงงๆอีกครั้งแต่ผมก็กลัวนะครับกลัวว่าจะถึงวันที่พลาดเพราะจะทำให้ผมพลาดชมการแสดงที่ต้องไปแย่งชิงบัตรนั้นขึ้นสักวันหวังว่าแต้มบุญและสถิตินี้จะคงอยู่ต่อไปนานๆและแม้วันนี้แม้จะลืมกดบัตรตั้งแต่เวลาเปิดผมก็ยังมีแต้มบุญอยู่ได้บัตรโมเดิร์นด็อกมาอย่างไม่ยากเฮ้ยสุดยอดว่ะยังพูดอยู่เลยไม่เหนื่อยและพี่ๆมีแต้มบุญอะไรที่คิดว่าเป็นโชคของพี่ๆบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยสุดท้ายพี่ๆลืมกันไปแล้วใช่ไหมครับว่าใกล้คริสต์มาสและปีใหม่แล้วเราจะจับฉลากของขวัญกันเหมือนหลายๆปีที่ผ่านมาหรือเปล่าครับ We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas นี่โอลาฟนะครับกำลังร้องเพลงถ้ามีกำหนดกติกามาเลยนะครับแล้วจะรอลุ้นมีดิต้องมีอยู่แล้วจับฉลากปีใหม่จากคุณพี่บอยจะยอมให้มีได้ไงย่องมายิงรู้เลย รู้เลยว่าใครพอแบกพี่ผมรู้เลยว่าใครมีอยู่แล้วนะมีเดี๋ยวเราค่อยบอกกติกาแล้วกันจริงก็บอกเดี๋ยวบอกกติกาไปชั่วโมงนี้ก็ได้แล้วก็ส่งมาได้เลยยิ่งส่งมาเร็วก็ส่งมาเฮ้ยเราจะคิดได้เลยเหรอตีมก่อนไหมตีมเราแค่คิดกันบ้างพี่แล้วก็บอกมันไปเราจะคิดได้แต่จริงๆเราก็หลังๆก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็อยากซื้ออะไรให้ใครก็ส่งมาใช่ก็ส่งมาเอาของที่เราอยากได้ไหมเป็นตีมอ่ะคือถ้าของที่เราอยากได้อย่างเงี้ยก็เออของที่เราอยากได้จะได้ไม่ต้องมีกระบอกของสินของย่อมายิงอีกให้มันสนุกๆแบบเป็นเซอร์ไววัลคิดของปี2020หรือว่าที่ระลึกจากการข้ามผ่านปี2020ตอนนี้พวกเรากำลังอึ้งยากยังคิดไม่ออกเลยมันเป็นงานลื่นเลิงเว้ยพี่บอยคือมันเป็นงานลื่นเขาที่หนึ่งเป็นเซอร์ไวเวอร์การจับฉลากเนี่ยมันคืองานลื่นเลิงเซอร์ไวเวอร์อะไรมันจะมาเซอร์ไวเวอร์หรือมันจะมาย้อนลึกถึงทำไมไปสู่ปีหน้าอะไรอย่างงี้แล้วเราไปชวนคนอื่นมาได้ไหมจดหมายเด็กแมวเนี่ยสมมติได้ชยานิดเคยมาออกรายการอย่างเงี้ยได้ถือว่าเป็นสมาชิกจดหมายเด็กแมวเจอปลาเจอปลาอย่างเงี้ยได้มันต้องได้อยู่แล้วได้เชิญมาแต่ของขวัญหรือเชิญมาจับด้วยเลยไม่เอาหน้าบูไม่เอา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 บูเสียงมันแตกแล้วเจอพี่เบิร์ดเสียงมันแตกมากเลยวันเนี้ยเสียงบอยอ่ะก็ดูมากันหลายคนนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาซื้อของที่เราอยากได้เลยนะอยากได้อะไรก็ส่งมาอยากได้อะไรก็ส่งมาพี่บอยจะเอากระปุกรูปชยานิดอะไรก็ได้นะอะไร มีแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามานัดกันแล้วกันนะว่าจะจับฉลากกันวันไหนเนาะเอาตอบเรื่องแต้มบุญก่อนแล้วเคยใช้มีแต้มบุญอะไรไหมฮะของพี่บูมเนี่ยเรื่องที่จะลดนะมีแน่มีแต้มบุญแน่ส่วนเรื่องอื่นหมดแล้วผมตอบแทนได้แต้มบุญเนี่ยบูมหมดไปแล้ว
หมดแบบหมดเกลี้ยงคีบตุ๊กตามันยังไม่ได้เลยอ่ะคิดดูดิหมดไปแล้วสมัยก่อนพี่เคยมีความทะนงตัวเองนะในเรื่องแต้มบุญตอนเป็นสถาปนิกเนี่ยเวลามีงานเลี้ยงอะไรเนี่ยพี่จับฉลากได้ทีวีบ้างสร้อยคอทองคำบ้างอย่างนี้ตลอดเลยนะอืมแล้วมันไม่รู้มันไปหมดตอนไหนหรือว่ามันเราใช้ไปตอนนั้นหมดแล้ววะบอยคือสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นมือวางนะเวลามีงานเลี้ยงปลายปีเนี่ยทุกคนกลัวพี่มากเลยอ่ะผมไม่เคยเลยผมไม่เคยได้ไม่เคยมีไม่เคยแบบในใจเผื่อไว้ว่าโชคหรืออะไรไม่เคยไม่ได้เลยไม่เคยมีตัดออกไปเลยเรื่องเวลาจะมีเสียงโชคอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ๆมันหมดไปอ่ะของพี่มันอยู่ๆหมดไปเองแต่สมัยตอนเป็นสถาปนิกพี่จำได้ว่าโอ้โหได้สร้อยคอได้ทีวีได้อะไรอย่างนี้เลยอ่ะแล้วแต่ไม่ต้นมาก็ไม่เคยได้อะไรเลยแปลว่าพูดเรื่องแต้มบุญไม่ได้อาจจะใช้หมดไปตอนวัยรุ่นแล้วสมัยนั้นก็เรียกว่าวัยรุ่นปะตอนเป็นสถาปนิกส่วนพี่ปูไม่ต้องพูดถึงพี่เบิร์ดมีไหมฮะแต้มบุญยังนึกไม่ออกอย่างนี้เรียกว่าไม่มีทางก็เรียกว่าไม่มีนะฮะเบิร์ดไม่มีแต้มบุญเลยเหรอจองตั๋วไปทริปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหรอไม่ครับตัวไปเองเลยครับผมโอ้โหก็ดีนะชีวิตที่ไม่ต้องคิดถึงแต้มบุญแสดงว่าอยู่ที่ตัวเราแท้ๆเลยนี่มีคุณเพนกวินมาช่วยตอบให้นะว่าสำหรับคนที่สัมภาษณ์รับพนักงานเราว่าฟอร์แมตของเรซูเม่ไม่ได้มีนัยยะสำคัญในการพิจารณาค่ะส่วนมากดูประวัติโปรไฟล์ว่าแมชกับงานหรือเปล่ามากกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคนที่ต้องรับสมัครพนักงานจริงๆนะฮะวันนี้กวินฟังสดลองเข้าไปอ่านดูนะมีหลายๆคนก็มาแนะนำอยู่เหมือนกันก็จริงๆก็แล้วแต่ที่แหละต้องเข้าไปดูแต่จริงๆนะฟอร์แมตกับเนื้อในก็สำคัญกว่าแต่อย่างบูมอะบูมไม่ได้ดูแค่สายงานดูตัวอย่างปะอย่างบูมต้องดูตัวอย่างวิธีการเขียนattitude เรียกมาคุยอะสำคัญสุดวิธีการตอบคำถามเวลาเราถามไปอย่างสถาปนิกมันก็ต้องดูงานอะใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นขึ้นอยู่กับสายงานอ่ะหมดเวลาแล้วชั่วโมงแรกเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งครับจดหมายเด็กแมวจดหมายเด็กแมวชั่วโมงที่2กลับมาแล้วครับเดี๋ยวคืนวันนี้จบจดหมายเด็กแมวฟังนะโจกรอบเอ้ยไม่ใช่พี่เปิ้ลหน่อยรอบดึกกันต่อนะครับแมวค้นคน3ธันวาคมนี้พี่สับปะรดแนนจะสัมภาษณ์เจม500นะครับเป็นฟาร์มเกษตรของอดีตเฟดเฟ่โหน่าสนใจนะว่าอดีตเฟ่ๆไปทำฟาร์มเกษตรจะเป็นยังไงนะติดตามได้วันที่3ธันวานี้นะกับแมวขนคนที่หมู่บ้านสมกรเนี่ยที่ไปบ่อยเหรอน่าจะมีอยู่ร้านนึงครับเปิดร้านเป็นฟาร์มเกษตรอยู่ที่สมกรครับผมขายผลผลิตจากฟาร์มเขาเงี้ยเหรอครับผมหมู่บ้านสมกรเป็นเพื่อนคุณนกนะเพื่อนใครนะเพื่อนพี่นกนกฮะพี่เจม500เนี่ยเหรออ๋ออะไรนะครับเปิดไปบ่อยอะค่ะฟาร์มเนี่ยเปล่าๆนกเล่าให้ฟังครับผมแต่พอรู้อยู่มาจดหมายฉบับแรกของชั่วโมงที่2นะครับสวัสดีครับพี่จอมอดอมอทั้งพี่เสียทั้งพี่คอสอเสียคอหมูย่างพี่คุณพ่อน้องขุนเขาพี่เล็กเมื่อก่อนกรีซี่จุดพี่จ๋องกองหลังโคม่ากองหน้าโควิดพี่บูมฟองนมบาริสต้าสายลึกรวมถึงพี่ๆท่านอื่นที่อยู่ในห้องและชาวอีเทอร์และไม่อีเทอร์ที่ทั้งฟังสดฟังแห้งครับผมจออูวโจคนเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้ก็เดือนธันวาแล้วเดือนธันวาคมที่เมื่อก่อนสำหรับผมทุกวันเปรียบเสมือนวันศุกร์เพราะอากาศดีจนต้องสะดุดีด้วยชาฟองแทบทุกวันสมัยก่อน แต่ตอนนี้สำหรับผมก็เว้นว่างตามวาระและโอกาสไม่ได้บ่อยเหมือนสมัยรุ่นๆจะว่าไปปีนี้ทั้งปีมันกร่อยๆนะพี่เพราะอีเวนต์ต่างๆไม่ได้จัดชนกันทีๆปีก่อนแทบจะมีอีเวนต์กันสัปดาห์ชนสัปดาห์กันเลยแต่ก็นั่นแหละฮะกว่าจะกลับมาได้เกือบจะปกติก็ต้องใช้เวลากันหลายเดือนยิ่งช่วงเดือน4เดือน5ที่โดนสั่งให้อยู่บ้านอันนี้นี่ประสบการณ์ใหม่มากที่ต้องอยู่บ้านเฉยๆงานการก็แทบไม่ได้ทำบางวันตื่นมาลืมไปเลยว่าวันนี้วันอะไรวะ พอเวลามันเหมือนจะเยอะขึ้นก็หาอะไรทำกันเพิ่มอยากจะถามพี่ๆว่ามีกิจกรรมอะไรที่ทำ
ในช่วงกักตัวตอนนู้นที่ยังส่งผลมาถึงเดือน12ตอนนี้มั้งครับพี่มีไหมฮะกิจกรรมที่ทำช่วงกักตัวทำกาแฟนี่ใช่เหรอใช่เฮ้ยทำแต่กักตัวกักตัวเลยช่วงไงคัดเรดิโอทีวีเสร็จไงตอนนั้นเพิ่งรู้จักเพิ่งรู้จักกับเปล่ารู้จักใครเม้งอะเหรอตอนนั้นคือเริ่มซื้อกาแล้วป้ายยุยาทุกวันไอไมเคิลกุ๊กไก่ส่งรูปมาให้ทางส่งมาให้ส่วนตัวเลยบอกว่าอันนี้ครับพี่นี่ตอนกักตัวพวกผมก็เตรียมตัวทำแคททีวีกันแล้วนะเนาะก็ส่งผลนะจะว่าไปก็ส่งผลตอนนี้นะกาแฟเลยส่งผลไปอีกหลายปีเลยพี่บอยมีกิจกรรมอะไรไหมฮะที่ทำตอนกักตัวก็ทำอยู่กับผมนี่นี่ฮะคุณก็อยู่กับผมนี่ฮะพี่เบิร์ดมีอะไรไหมฮะทำตอนกักตัวผมถ้าไม่ได้กักตัวครับคุณชูมาปกติใช่ไหมฮะไม่ได้จริงผมช่วงกักตัวผมทำเพลงผมแต่งเพลงเยอะมากแต่งเยอะแบบเยอะที่สุดในชีวิตแล้วอะมันมี30เพลงได้อะเหรอตุนไว้เหรอแต่งให้ใครป่ะคะไม่ก็แต่งไว้แบบของตัวเองเออคิดได้หลายโปรเจกต์อะไรเงี้ยก็แต่งเก็บไว้เลยเราจะว่าไปของทางบ้านผมนี้โปรเจกต์กักตัวเขาก็ฟาร์มผักนี่ก็ตอนนี้ผมก็เริ่มรดน้ำแล้วเบอร์รี่นี่ก็ตอนนี้ดูเหงาๆไปน้ำเบอร์รี่ slow life เรียนภาษาจีนก็ไม่เห็นเรียนต่อแล้วกลับไปทำงานเหมือนเดิมประมาณนี้สำหรับผมสิ่งที่น่าจะติดตัวเป็นพฤติกรรมใหม่มาจนถึงตอนนี้ก็คือช้อปปิ้งออนไลน์โอ้โหอันนี้หนักเลยอันนี้หนักอันนี้ก็หลายคนนะเข้าวงการแล้วหนักอ่ะโอ้โหบันไดจักแน่ด้วยแอปสีส้มเอ่ยสีม่วงเอ่ยจากเดือน4มาสิ่งที่ผมชอบออนไลน์มาที่นึกออกเร็วๆก็จะมีเยอะมากนะครับเครื่องดูดไรฝุ่นแบตเตอรี่เครื่องดูดไรฝุ่นแล้วก็แบตเตอรี่นะแบตเตอรี่วงเล็บที่พอซื้อมาปุ๊บอีก 2-3 วันรัฐบาลประกาศเปิดร้านตัดผมได้ต่อมาก็คือเสือโยคะ2ผืนวงเล็บผืนแรกแม่แย่งไปบา ขออภัยครับบาเบลและเวทเพลท20โลโอ้โหนี่พวกออกกำลังกายนะพวกที่ยกน้ำหนักเสื้อและกางเกงกีฬาร่วม10ตัวอาหารแมวโต๊ะทำงานเครื่องฟอกอากาศห้องน้ำแมววงเล็บ2อันที่ชั่งน้ำหนักวงเล็บแบบวิเคราะห์และบันทึกหูฟังวงเล็บปั๊มจากทวิตแต่ตอนนี้พังไปแล้วหน้ากากผ้าที่นึกออกก็ประมาณนี้ฮะพี่เป็นสายสุขภาพเนาะเดี๋ยวนี้จอวะโจเขาออกกำลังกายไงวิ่งเว่งอะไรเงี้ยผอมดีวงเล็บอยากถามซอกแซกพี่ๆหน่อยว่าชอบใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยมากกว่าแล้วพี่ๆมีหน้ากากผ้ากันคนละกี่อันนะพี่ตอนนี้ผมมีเกือบ10อันอะแต่ตอนนี้ใช้แต่ของยูนิโคลชอบมากแพ็คหนึ่งมี3อันใส่วนสลับกันทุกวันเลยแท็กป้ายยาใช่อยู่เหรอของพี่บอยของยูนิโคลอ่ะของผมก็ของลืมชื่อ GQ ก็ใช้ซักเอาก็มีประมาณสั่งมาอย่างละ5อันของบูมมีของเกรย์ฮาวสองอันมีของ available ของน้องบูมเองมันให้มาฟรี2อัน3อันตอนนี้มีทั้งหมด5อันหน้ากากผ้าแล้วก้อยรัชวินให้มาอีกอันหนึ่งในงานแต่งไอ้ก้อยอ่ะแต่ถ้าวันตอนที่มี PM 2.5 ก็จะใช้ไอ้อันหน้ากากผ้าที่มันกันที่มันมี 2.5 ใส่ฟิลเตอร์ได้ปะมันจะเป็นนาโนเทคของยูนิโคเนี่ยหรอไม่เป็นของอะไรก็ไม่รู้ขาวๆที่ผมชอบใช้อ่ะแต่ผมชอบใส่หน้ากากพิต้าคือมันอาจจะกันอะไรไม่ได้มากแต่ว่าบูมหายใจสะดวกมันใส่สบายค่ะพี่ก็ใช้อันเดียวนั่นแหละทั้ง PM 2.5 แล้วไม่ 2.5 พี่เบิร์ดเหรอฮะหน้ากากมีกี่อันฮะของผมมี5อันครับผมเอามาจากไหนฮะก็ส่วนมากจะชอบลืมเอาไว้ก็ซื้อคอนดอกอันละ20-30 บาทครับอ๋อก็เป็นแบบหน้ากากอนามัยครับผมที่เขียนมาทั้งหมดก็คือแค่อยากชวนพี่คุยครับดีมากโจใจความสำคัญจริงๆของจดหมายฉบับนี้คืออยากให้กำลังใจพี่ๆทีมงานแคทเรดิโอทุกคนตอนวันสุดท้ายที่แฟตผมเคยเขียนสเตตัสใน Facebook ว่าถึงพี่ไปจัดรายการที่ดาวอังคารผมก็จะตามไปฟังตอนนี้โชคดีหน่อยที่ยังจัดอยู่ที่ดาวโลก
เรายังอยู่บนโลกเพราะโลกห่างจากดาวอังคารประมาณ225ล้านกิโลเมตรกลัวว่าต้องรอเป็นเดือนๆกว่าจะได้ฟังรายการสักตอนนึงตามนั้นแหละพี่เจอกันทุกงานที่น่าจะไปได้ครับจะไม่สัญญาแต่จะพยายามเขียนจดหมายให้มากขึ้นครับน่ารักขอบคุณครับจอโอวาโจขอบคุณน้องโจมากครับนะล่าสุดอ่ะบุมกดสั่งแอปสีส้มไปสั่งอะไรเครื่องวัดคุณภาพน้ำคือเวลาเราทำกาแฟเนี่ยจะดิบกาแฟเนี่ยบุมเพิ่งรู้ว่ามันต้องมีค่าน้ำที่เหมาะสมในการเอามาใช้ไม่คุณเลยแพชชั่นแพชชั่นนะฉันทะเนี่ยแหละอย่างนี้นี่ต้องเป็นฉันทาคติอะไรป่ะไม่มีไงละตำเอียงพ่อรักอะไรเอ้ารักในการทำกาแฟไงใช่ไหมที่มันมีโมหะคติซื้อมาทำให้พี่บอยเลยนะฉันทากระติกนี่เวลาไปเที่ยวกับวงทูเดย์นี่ก็บอยได้กินยังกาแฟไอ้บุ๋มกินแล้วได้กินแล้วเหรออ๋อนึกว่ายังไม่ได้กินมันนั้นบุ๋มรีบทำให้ก่อนเลยทำให้กินแล้วผมก็กินแล้วแบบโอ้นี่ไม่มีรสเบอร์รี่นี่คนละตัวกันหรือเปล่าตัวเดียวกันคือแบบหาเรื่องอ่ะขอบคุณมากนะโจแน่นี่คุณนาราวายเต้บอกว่าช่วงก่อนใช้ของแคทเรียลครับแต่เล็กไปหน่อยไม่พอดีหน้าเลยเปลี่ยนมาใช้หน้ากากอนามัยจริงๆผมมีของคนส่งมาให้ด้วยเป็นพี่ที่รู้จักกันก็ได้ใช้ที่บ้านเหมือนกันพี่โม่ทำเป็นผ้าอีกอันนึงเฮ้ยวันนี้มีคนส่งมาให้ชื่นใจอ่ะน่ารักมากเลยอยากได้มากเลยอ่ะอะไรหน้ากากผ้าแล้วเป็นเบบี้ชาร์คของลูกเบบี้ชาร์คครบทุกตัวเลยสีฟ้าสีก็ใส่กับลูกส้มสีเจ๋งมากเลยเป็นนักฉลามอย่างเงี้ยก็เวลาเดินไปส่งชื่นใจก็ใส่เลยมันเล็กมันคนละไซส์พูดถึงหน้ากากผ้าไอ้แพทมันเคยลืมหน้ากากไว้ตอนที่มาจดหมายเด็กแมวอ่ะจำได้ว่าเขาที่แล้วดอนออกรายการนะแพทลืมหน้ากากไว้ที่พี่บอยเก็บได้ยังไม่ได้คืนแพทเลยที่พี่บอยเก็บได้คืออะไรพี่บอกว่าเนี่ยแพทลืมหน้ากากหรือเปล่าวันนั้นพี่อาจจะลืมจำไม่ได้พี่บอกบูมพี่จำไม่ได้อยู่แล้วเพราะอะไรที่พี่มันก็แบบผ่านไปไม่ได้เก็บไว้ในติดใจยิ่งพูดยิ่งแย่แล้วไอ้หน้ากากอยู่ไหนหน้ากากอยู่กับบูมโอ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยผมจะไปเก็บไว้ทำไมผมจะไปลู่ได้ไงครับเก็บไว้นี่คือแย่แล้วผมล้ออะไรคือแย่มากอะไปเก็บไว้อะเราเอาอ่านจดหมายนะครับฉบับนี้เขียนมาเป็นลายมือนี่ฉีกสมุดมาอย่าลืมเปิดอ่านจดหมายมิ้นด้วยนะคะอันนี้น้องเขามาฝากไว้ในตู้จดหมายที่งาน Cat Expo ไม่ใช่อัดใช่ไหมมิ้นเป็นน้องไม่แน่ใจต้องอ่านก่อนไม่แน่อาจจะส่งมาในนามมิ้นไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ผู้หญิงครับครั้งนี้ก็เป็น Cat Expo ครั้งที่7แล้วปีนี้ก็เป็นอีกปีที่มางานนี้คนเดียวอีกแล้วเดินคนเดียวดูคนเดียวเหงาๆในงานที่มางานนี้ทุกครั้งที่จัดเพราะชอบดูการเล่นดนตรีสดๆฟังสดๆมันรับได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างปีนี้เป็นอีกปีที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานได้เริ่มในสายงานใหม่ที่คล้องกับการคล้องเกี่ยวอะน่าจะคล้องเกี่ยวนะกับการใช้ภาษาในวงการของแพทย์หุยภาษาในวงการของแพทย์เลยเหรอน้องคนนี้ต้องน่าจะเกี่ยวกับแพทย์เพราะว่าลายมือนี่โอ้โหนี่ดูลายมือเลยเหรอฮะลายมือค่อนข้างแพทย์มากเลยครับลายมือแบบแพทย์ครับอ๋อแปลว่าอ่านยากนิดนึงไม่หรอกก็แค่แบบเขียนเร็วเขียนแบบ เข้ามาในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงแรกๆนี้แปลเกี่ยวกับทำงานแปลทำงานแปลช่วงแรกๆนี้แปลเกี่ยวกับโรคนี้หนักมากเป็นล่ามอย่างเงี้ยเลยเนาะหมายว่าเป็นล่ามอาจจะแปลเท็กซ์บุ๊กอะไรอย่างงี้เปล่าหุยเขียนมาเล่าให้ฟังดิพวกงานแปลแบบวิชาการอะไรเงี้ยน่าจะสนุกแต่ในช่วงนี้สถานการณ์อาจคลี่คลายลงไปบ้างจึงทำให้งาน Cat Expo นี้ขึ้นมาทำให้ได้มาเดินหมายว่างานน่าจะนึกขึ้นมาอะไรอย่างงี้ป่าสถานการณ์อาจคลี่คลายลงไปบ้างจึงทำให้งาน Cat Expo นี้ขึ้นมาในความคิดอะไรอย่างนี้ป่ะว่าอยากมา
ม่แน่ใจต้องอ่านต่ออีกหน่อยลองตาขออีกสักประโยคทำให้ได้มาเดินฟังเพลงและได้เขียนจดหมายฉบับนี้ขอขอบคุณที่จัดงานเทศกาลอาจจะงานน้อยลงใช่ไหมตอนก่อนงานแบบพวกตอนนั้นช่วงโควิดเยอะอาจจะงานแบบต้องแปลเยอะอะไรเงี้ยช่วงนี้พอแค่เด็กโปโควิดเบาก็เลยงานน้อยขึ้นมาอะไรเงี้ยเลยได้มางานแคดเอ็กซ์โปอย่างงี้มั้งไม่เขาเขียนว่างานแคดเอ็กซ์โปนี้ขึ้นมาเออนั่นแหละทำให้ได้มาเดินฟังเพลงและเขียนจดหมายฉบับนี้ขอขอบคุณที่จัดงานเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ขอให้พี่ๆทีมงานแคดอยู่ในวงการเพลงคู่กับประเทศไทยตลอดไปนะคะขอบคุณครับบอลล์หนึ่งปีนี้เป็นปีที่อยากมีคนเดินเคียงข้างเพราะโสดมานานมากค่ะสู้ๆครับปีนี้หรือปีหน้าปีนี้เขาบอกปีนี้อยากมีแปลว่าปีหน้าถ้ามีก็ดีปล.2จะติดตามทุกช่วงของแคทตลอดไปนะคะขอบคุณขอบคุณครับเพิ่มเติมจากปล.1ขอคนที่จริงใจค่ะเฮ้ยสามารถแอด IG มาคุยกันได้ฮะผมต้องอ่านไหมครับรายการเราอ่านได้แต่ว่าเราไม่ขอรับผิดชอบในสิ่งที่แอดไปเลยผมชอบประโยคนี้มากเลยขอคนที่จริงใจค่ะสามารถแอดไอจีมาคุยกันได้ my สะกดเลย mymmint mymmint เนาะไม่มี s ไม่มีก็คือ M-Y-M-M. น่าจะ my mint นี่แหละแต่ว่า double m double n mymmint เขาน้องคุณมิ้นย้ำมาแล้วนะขอคนที่จริงใจนะฮะไม่จริงโจ้นะฮะไม่เอาจริงโจ้นะอย่างที่พี่บูมบอกแล้วก็รับประกันอะไรไม่ได้จริงๆนะรับประกันอะไรไม่ได้ว่าที่ติดต่อไปจะจริงใจหรือไม่จริงใจเนาะเอาจริงแต่เราก็เชื่อว่าแฟนรายการเรานิสัยดีเท่าที่เราเจอก็นิสัยดีนะคะทุกคนทุกคนก็ถ้าแอดไปก็อย่าไปหลอกคุณมิ้นเขานะคะพี่คมสันทำอะไรครับมาแอดนะคะพี่ทำอะไรฮะ MM อะไรเบิร์ดMM อะไรนะมันมี M หลายตัว NN อะไรเนี่ยงงกดหาไม่เจอIG ก็ไม่มีย้ำอีกที MYMMINNT ค่ะ My Mint แต่ M double M กับ double N เขียนหน้าวันที่22พฤศจิกายน2563วันที่2ของงาน Cat Expo 7โหยขอให้มีน้องมิ้นหาคนที่จริงใจเจอนะ Cat Expo 8จะได้ไม่เดินเงียบเหงานะขอบคุณมากมากนะครับสำหรับกำลังใจนะครับถ้าพี่เจดยังอยู่เนี่ยมีสิทธิ์แอดแน่นอนคือกองจดหมายก่อนคือลองอย่างน้อยมันต้องส่องแล้วตอนนี้กลองกลองอย่างน้อยมันต้องส่องก่อนขั้นแรกแล้วมาให้ดูมึงไอ้เจ็ดมึงคงด่านะอยู่ไม่สุกไอ้พวกนี้นี่ไอ้เจ็ดมึงคงด่าบอกผมจากพวกพี่ไปขนาดนี้แล้วนานขนาดนี้แล้วพวกพี่ก็ยังคิดถึงผมยังพูดถึงผมก็อยู่ได้เออขอให้โชคดีนะมิ้นมาจดหมายมาพี่บูมค่ะยี่สิบห้าทับสิบเอ็ดทับหกสามยี่สิบห้าพอยอสวัสดีค่ะพี่ๆจดหมายเด็กแมวและทีมงานผู้น่ารักทุกคนค่ะเดือนนี้ได้เลิกรีวิวรายการกว่าจะโตแล้วค่ะรายการชื่อกว่าจะโตนะครับซึ่งกว่าจะได้เขียนก็ดองข้ามฉบับเพราะยังนึกไม่ออกว่าจะเขียนยังไงดีรายการกว่าจะโตออกอากาศทางช่อง ALTV4 ทุกวันพฤหัสบดีหนึ่งทุ่มห้านาทีวงเล็บไม่เชิงว่าจะเป๊ะตามที่บอกเพราะรายการก่อนหน้าอย่าง The Active อาจจะยาวกว่า5นาทีก็มีก็คือประมาณพฤหัสบดี1ทุ่มเป็นต้นไปอะเนาะรายการกว่าจะโตรายการนี้เริ่มมาตามก็เพราะคลิปตัวอย่างทาง YouTube ช่อง ALTV4 นี่แหละค่ะมีซาวด์แท็กละครับโทษครับแต่ว่าช่วงนั้นยังเป็นโปรโมทเพื่อบอกวันออนแอร์ตอนแรกค่ะซึ่งเริ่มตั้งแต่30กรกฎาคมของปีนี้ยอมรับว่าติดมากที่ไม่ได้ติดแค่พิธีกรอย่างพี่เปอร์อ๋อพี่เปอร์พิธีกรนี่เองแต่ได้ฟังแนวคิดและกว่าจะประสบความสำเร็จในงานปัจจุบันของแขกรับเชิญแต่ละคนสำหรับเรามีแขกรับเชิญในดวงใจ3คนที่ชอบวงเล็บเรียงตามเทปที่อ่อนเทปแรกคือวันที่30กรกฎาคมพี่สิงห์วรรณสิงห์นี่ก็คือคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนะครับเทปที่2 13สิงหาคมครอบครัวภูลพิริยะ3เทป3 15ตุลาคมพี่มิกปองพบวงเล็บอดีตนักกีฬา e-sport ปัจจุบันเป็นนักสตรีมเมอร์เกม
รายการดีๆแบบนี้ต้องอยู่ให้ดูกันไปนานๆเลยค่ะฟังและดูแล้วได้แรงบันดาลใจจากฟังและดูแล้วได้แรงบันดาลใจในอนาคตมากมายทีเดียวปล.เดือนนี้จะส่งมาให้อ่านอีกทีวันที่15/12คือ15ธันวาเนาะสำหรับส่งท้ายปีนี้ค่ะจากนุกนิกก็ใครที่สนใจตามน้องนุกนิกไปดูได้นะฮะรายการกว่าจะโตนะพี่เปิดไปพิธีก่อนก็จะเชิญแขกรับเชิญมาแต่ละเทปเนาะก็น้องเขาชอบมา3เทปนะที่เขาบอกมาเนี่ย30กรกฎาคมเทปพี่สิงห์วรรณสิงห์เทป13สิงหาคมของครอบครัวภูมิริยะและ15ตุลาคมพี่มิกบองครบเนี่ยนะเผื่อใครอยากจะไปดูนะครับ ALTV4 นะช่อง ALTV4 ทาง YouTube Channel หมดละจบครับผมนะครับครับพี่บอยขอแนะนำรายการโทรทัศน์มาไงครับฉบับต่อไปเลยนะครับมาทางไปรษณีย์นะครับว้าวสวัสดีครับพี่ๆจดหมายเด็กแมวห่างหายจากการเขียนจดหมายส่งมานานพอสมควรโอ้นี่เป็นจดหมายเป็นจดหมายจริงๆด้วยเนาะก็เขียนมาเล่าทริปเวียดนามต่อเลยละกันเพื่อความสะดวกในการอ่านขอใช้ฟอนต์มาตรฐานแล้วกันนะครับจากฉบับที่แล้วขึ้นเครื่องออกจากโฮจิมินห์บินประมาณ50นาทีก็มาถึงสนามบินเลียนเคืองที่เมืองดาลัดดาลัดเลือนเคียงหรือเปล่าครับเลือนเคียงเขาเรียกอะไรนะเลียนเคืองอ๋อบ้านใกล้อย่างนี้แบบอยู่บ้านใกล้อยู่ที่ไหนก็ใกล้สนามบินเพราะบ้านใกล้เรืองเรียนเคืองสนามบินเรือนเคืองเรียนเคืองที่เมืองดาลัดเรียนอันนี้จริงๆเขาชื่อเรียนเคืองใช่ฮะเรียนเคืองลงมาชั้นล่างเราก็ติดต่อแท็กซี่เหมาเพื่อเข้าเมืองเดินพ้นประตูสนามบินออกมาสิ่งแรกที่ต้อนรับเราคือลมหนาวคิดถึงเนาะที่พัดมาปะทะร่างกายจากโฮจิมินห์ที่ร้อนไม่ต่างกับกรุงเทพสู่ดาลัดที่อุณหภูมิน่าจะราวๆประมาณ 18-20 องศาแล้วเสื้อหนาวผมก็ไม่ได้เอามาเพราะกะจะมาซื้อที่นี่เยี่ยมขึ้นรถออกจากสนามบินใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงแท็กซี่ก็มาส่งเราที่พักเช็คอินเอาของไปเก็บเราก็ชวนกันไปที่ดาลัดไนท์มาร์เก็ตเนื่องจากมาถึงค่ำแล้วรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีให้เช่าเราก็เลยเดินกันไปเมื่อมาถึงก็เจอกับพื้นที่เป็นลานกว้างแบบขั้นบันไดลดหลั่นลงไปด้านล่างเป็นวงเวียนขนาดใหญ่ออกแบบพื้นที่ได้สวยงามทีเดียวซึ่งดาลัดในสมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของชาวของฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสได้สร้างเมืองนี้ไว้เป็นที่พักตากอากาศของพวกตนปัจจุบันดาลัดได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มรูปแบบที่บันไดลาดลงนี่ก็จะมีร้านพิซซ่าเวียดนามตั้งแผงอยู่หลายร้านร้านขายของแบกับพื้นไม่ดินใช่ไหมแบกับพื้นผู้คนวัยรุ่นมานั่งกินแต่คนเวียดนามชอบนั่งพื้นนะนั่งล้อมวงเก้าอี้เตี้ยเขาจะมีเก้าอี้เตี้ยเล็กวัยรุ่นมานั่งกินนั่งเล่นกันส่วนบริเวณวงเวียนด้านล่างก็จะมีแผงอาหารสตรีทฟู้ดจับจองพื้นที่รอบๆพื้นที่วงเวียนและพื้นถนนฟังดูน่าสวยงามใช่ย่อยแต่ภาพจริงที่เห็นคือความสกปรกอยู่ทั่วหัวระแหงอาหารที่กังวลว่าถ้ากินเข้าไปจะท้องเสียไหมฮ่าๆๆขยะน้ำทิ้งคราบเปื้อนมีอยู่ทั่วไปถัดจากวงเวียนก็จะเป็นถนนเส้นยาวที่2อ๋อไม่ใช่ถนนเส้นยาวที่2ข้างทางรายล้อมด้วยร้านอาหารและแผงขายของแต่เนื่องจากมาถึงก็ค่ำแล้วร้านขายของก็เก็บจะหมดแล้วอดซื้อเสื้อหนาวเลยสุดท้ายก็เดินกลับมาตรงบันไดลาดๆ เลือกร้านพิซซ่าสักร้านสั่งสักชิ้นมากินแก้หิวพิซซ่าเวียดนามนั้นก็เป็นแผ่นแป้งแข็งๆไม่เคยกินพิซซ่าเวียดนามมันคือนี่หรือเปล่าปอเปี๊ยะยวนเปล่าไม่รู้ ปอเปี๊ยะยวนเป็นยังไงปอเปี๊ยะยวนก็ที่เป็นพับอย่างเงี้ยมันเป็นคล้ายขนมถังแตกไม่รู้พิซซ่าเวียดนามเขาใช้แป้งเหมือนแบบแป้งปอเปี๊ยะเงี้ยมาทำเป็นแบบแบนๆมีความรู้ด้วยเหรอบูมเคยสั่งค่ะนี่กินกับกาแฟเหรอครับอย่าเรียกว่าบูมสั่งเลยดีกว่าคุณแม่บูมมาสั่งมาบูมก็เลย
ปกติผมจะไม่กินอาหารแปลกอยู่แล้วแต่วันนั้นเป็นฟรีเป็นยังไงเป็นแป้งแข็งๆนะครับเป็นแป้งเหมือนแป้งแบบขนมข้าวเกี๊ยวปักขนมปักหม้อเป็นแป้งแบบปักหม้อแล้วก็ใช่แล้วก็ใส่เครื่องแบบพิซซ่าเหรอไม่เคยลองเลยอ่ะเออคล้ายๆที่พี่บอยบอกนะแปลว่าบอยเคยกินพิซซ่าเวียดนามนั้นก็เป็นแป้งแผ่นแป้งแข็งครับก็อธิบายต่อมานี่เองเป็นแผ่นแป้งแข็งๆเอาไปย่างบนตะแกรงเตาถ่านใส่ท็อปปิ้งผักฮอทดอกไข่ชีสฮะโนนนี่นั่นมันก็คงเป็นแบบแล้วแต่ที่อ๋อหูน่ากินของบุ้มไม่ได้ใส่ไข่แต่ใส่ชีสหมูกรอบได้ไหมเชื่อมคล้ายๆพิซซ่าใส่หมูกรอบได้ไหมบุ้มว่าใส่ได้นะอะไรขอให้ใส่หมูกรอบหมดใส่กากหมูหรือหมูกรอบอะไรดีทุกอย่างปาดปาดปาดแล้วก็พับพับใส่ถุงกระดาษรีไซเคิลที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือเรียกว่าถุงกระดาษหนังสือพิมพ์สภาพที่ได้มาเหมือนเครปมากกว่าพิซซ่ารสชาติใช้ได้อร่อยในระดับหนึ่งเรื่องความสะอาดก็อย่าไปคิดอะไรมากมาแล้วก็ถือว่ามาลองฮ่าฮ่าฮ่าเช้าวันต่อมาตื่นอย่างอืดเอือดอาดอืดอาดเขาเขียนเอือดอาดเอือดเหรอก็อาจจะเป็นแบบที่พักที่พักเป็นไม้ไม้อ๋อเอียดอาดดังนั้นปืนแบบเอียดอาดเอือดเอือดอาดอาบน้ำแต่งตัวลงไปร้านกาแฟข้างๆที่พักอ๋อที่พักที่นี่ไม่มีแอร์ให้แต่มีพัดลมซึ่งเราก็ไม่เคยอ๋อเสียงเอียดอาดมาจากพัดลมเอือดเอือดเอือดอาดเสียงพัดลมหรือมันอาจจะเป็นภาษาเวียดนามอ๋อแปลว่าแปลว่าไม่รู้ตื่นสดชื่นยังดีที่มีเครื่องทำน้ำอุ่นและพื้นกระเบื้องในห้องเย็นมากอ้าวกระเบื้องนี่บอยพื้นกระเบื้องมันหน้าหนาวด้วย18องศาไงพี่อ๋อมันเลยเอือดอาดชิลกับกาแฟเสร็จก็ไปต่อมอไซค์เช่าที่พักให้กุญแจมาชี้รถของเราให้ดูคิดในใจจะไหวไหมว่ากรูสภาพรถเป็นปีกทรงคล้ายๆเวฟสแมชที่ผ่านการใช้งานมาพอสมควรกระจกข้างมีข้างซ้ายข้างเดียวซึ่งจริงๆมันคือกระจกข้างขวาที่เอาไปใส่ข้างซ้ายแล้วบิดกระจกลง อย่างนี้ก็ได้เหรอมีการอะแดปเอาวะมาถึงแล้วเอาวะนะไม่ใช่เอาวะจุดหมายแรกที่จะไปคือโบสถ์สีชมพูเปิดแผนที่จำเส้นทางแล้วก็ไปกันการแว้นมอเตอร์ไซค์ในเวียดนามคือประสบการณ์แปลกใหม่น่าจดจำเมืองดาลัดแม้จะไม่ใช่เมืองหลวงแต่ที่นี่รถเยอะพอๆกับกรุงเทพและที่พีคกว่านั้นคือเมืองนี้ทั้งเมืองไม่มีสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวไฟแดงแม้แต่อันเดียวเฮ้ยแล้วคนที่นี่เขาขับรถกันยังไงใช่อยากรู้คำเฉลยคือนวัตกรรมทางจราจรที่เรียกว่าวงเวียนทุกแยกทุกที่ไม่ว่าจะ3แยก4แยก5แยกถนน2เลน4เลนไม่มีหรอกไฟเขียวไฟแดงวงเวียนเท่านั้นจร้าวิ่งเข้าไปในวงเวียนด้วยกันหมดใช่แล้วก็บีบแต่แป๊นบางแยกไม่มีวงเวียนด้วยกติกาขับรถของที่นี่คือถ้าคุณจะไปช่องมีก็ปาดไปคนโดนปาดจะหลบเองลองนึกภาพรถคันหน้าห่างจากรถคันหลังประมาณ1เมตรกว่าๆนั่นแหละเพียงพอแล้วคุณทิ่มล้อหน้าเข้าไปเลยรถคันหลังจะหักหลบไปอีกทางไปปาดคันอื่นต่อแล้วคันที่โดนปาดก็จะหักหลบไปปาดคันอื่นอีกทีกล้าหาญเนาะ คือแบบสามารถเราคือไปถึงแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปในการจราจรของเวียดนามได้เลยนี่พี่ว่า ต้องหัวใจสิ่งนะต้องมีเพราะเราเคยไปเที่ยวเราเดินแค่ข้ามถนนยังโอ สุดยอดแล้วนี่ลงรูปรถให้ดูด้วยนะวนลูปไปแบบนี้บนท้องถนนส่วนแตรนั้นมีไว้เพื่อขอทางบอกตำแหน่งของเราซึ่งจะบีบก่อนปาดหรือปาดเลยไม่บีบก็ได้ ไม่มีใครมองหน้าหรือบีบแตรไล่แต่อย่างใดการใช้สัญญาณแตรนั้นง่ายและไม่ตายตัวเช่นผมจะตรงข้ามแยก แค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วนะรถทางซ้ายมาผมเห็นช่องพอจะไปได้ผมก็บีบแต่สั้นๆบิน1หรือ2ทีบินๆแล้วก็ทิ่มหน้าไปเลย อย่ากึกกักไปหยุดเด็ดขาดนะโหให้ใจห้ามชะงักบินๆแล้วไปเลยต้องนิ่งถึงแม้รถวิ่งมาก็เหอะบินๆแล้วไปใจต้องนิ่งให้เขาหลบเองคันที่โดนเราปาดจะหักหลบเองและการเข้าวงเวียนนี่คือชาเลนจ์วัดใจสุดๆลองนึกภาพ4แยกถนนของถนน4เลนแล้วผมต้องเลี้ยวซ้าย
ที่นี่ขับรถชิดขวาด้วยโอ้โหต้องคิดอีกแบบด้วยนะนั่นคือผมต้องวนวงเวียน3ส่วน4รอบคือมันต้องวนรอบหนึ่งเพื่อจะไปเลี้ยวไปทางซ้ายซึ่งตอนกลางวันนั้นวงเวียนแทบไม่เคยว่างสภาพเหมือนฝูงปลานับร้อยตัวที่แหวกว่ายในท้องทะเล สิ่งที่ต้องทำคือตั้งสติ ใช่ครับ หูตาไวแล้วตัดสินใจออกไปเลยกล้าหาญนะออกไปแล้วเราก็ต้องชิดในวงเวียนโอ้โหเข้าไปให้ได้คือวิธีแรกคือต้องปิ้นๆเข้าไปทางชิดในให้สุดก่อนแล้ววนไปวงไป3ส่วน4รอบโอ้โหปาดคันนั้นทีคันนั้นทีโดนคันนั้นปาดกลับมาโดนคันนี้ปาดไปหักซ้ายหักขวาหลบคันหน้าหลบคันที่เบียดหลบคนที่ปาดแทรกเข้าไปชิดวงเวียนขับวนๆตามกระแสรถไปพอถึงทางที่จะต้องไปวัดใจอีกรอบบีบแต่ปิ้นๆแทรกล้อออกขวาหากหลบหาช่องรถเล็กรถใหญ่ปาดไปให้หมดไม่งั้นจะไม่ได้ออกจากวงเวียนต้องวนอีกรอบเจ๋งว่ะ แล้วก็ไม่ได้ไปไหนเลยเนอะวนอยู่ในวงเวียนนี้ตลอดถ้าหวังจะมีพี่ใจดีหยุดรถแล้วทำมือให้เราไปก่อนแบบประเทศไทยลืมไปได้เลย ที่นี่ไม่มีกติกาแบบนั้นถ้าคุณขับรถทิ้งช่วงกับคันหน้าคุณจะโดนปาดคุณต้องหลบไปทางอื่นถ้าคุณโอ้โห จะไปคุณต้องปาดและที่นี่ไม่มีการบีบจะด่ากันเคืองกันมองหน้ากันทุกคนหน้าตาชิวๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่เมื่อกี้เพิ่งโดนคันนั้นปาดแบบกระชั้นชิดก็ตามทีเอาละถ่ายรูปเล่นโบสถ์สีชมพูเสร็จก็ขับมาหาอะไรกินที่ตลาดที่เดียวกับเมื่อคืนตอนกลางวันจะเป็นลักษณะตลาดสดเดินเล่นหาของกินเสร็จก็ขับรถมุ่งใต้ออกนอกเมืองเพื่อจะไปดาลัดเคเบิลคาร์อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวชื่อดังแว้นกันมาตามถนน2เลนที่มีไหลทางบ้างไม่มีไหลทางบ้างรถเล็กรถใหญ่วิ่งกันขวักไขว่เพราะที่นี่เป็นถนนเส้นหลักที่มาจากสนามบินเมื่อวานนี้เองถึงทางแยกครับเลี้ยวขับขึ้นเขาไปไม่ชันมากถนนคอนกรีตสบายอยู่ก็มาถึงลานจอดรถแวะคาเฟ่วิวภูเขาสวยๆจิบกาแฟกินขนมกันชิลๆกันก่อนกาแฟจบแม่วิวก็สวยอากาศก็เย็นกำลังดีเบียร์สิครับ หนึ่งป๋องเบาๆรออยู่เนี่ย คือตั้งแต่มาถึงแล้วเนี่ยรอมาเลยจะได้ยินคำนี้ เอาบรรยากาศเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมาที่สถานีซื้อตั๋วแล้วก็เข้าไปด้านในตั๋วจะมี2แบบคือเที่ยวเดียวกับไปกลับข้างในจะมีเคเบิลคาร์วนมาเรื่อยๆพอถึงคิวเจ้าหน้าที่ก็จะชี้ไปที่เคเบิลคาร์ที่ว่างๆเราก็กะจังหวะดีๆพอมาถึงก็ก้าวขึ้นไปไม่มีจอดโหย เอ้ามันต้องไปเรื่อยๆมันวนไปอย่างนี้ใช่ครับเราหาจังหวะเดินขึ้นเองใช่เหมือนขึ้นไอ้กระเช้าอะไรนะเนี้ยชิงช้าสวรรค์ชิงช้าสวรรค์อ่ะชิงช้าสวรรค์มันจอดนะไม่จอดนะมันวนไปเรื่อยๆชิงช้าสวรรค์จอดไม่จอดเหรอใช่ครับผมตอนบ้านเด็กๆพี่จอดนะเออถ้าอันใหญ่ๆอ่ะมันจะไม่จอดเลยมันกลัวเสีย แรงเหวี่ยงอะไรเงี้ยมันก็จะไม่จอดแบบญี่ปุ่นเงี้ยจุดนี้เคเบิลคาร์จะชะลอความเร็วแต่ไม่หยุดไม่ต้องกลัวจะมันไม่ยากพอจะออกจากสถานีประตูก็จะปิดเราก็จะค่อยๆลอยออกจากภูเขาลูกนี้ผ่านป่าสนหมู่บ้านตายสลิงไปตามเขาที่ลดหลั่นกันข้างหน้าเฉียวยอดไม้ยอดต้นสนบ้างประปรายวิวไม่ได้ถือว่าอลังการอะไรมากมายเหมือนนั่งเคเบิลคาร์ข้ามเขามาเฉยๆชมป่าชมเมืองจากมุมสูงไปสุดทางสถานีตอนนี้มีเสื้อหนาวยังอ่ะยังไม่ได้เล่าเลยว่ามีเสื้อหมาเสื้อหนาวหรือเปล่าสถานีจะอยู่ติดกับวัดจีนแวะเข้าไปเดินเล่นสักหน่อยก็กลับมาขึ้นเคเบิลคาร์เที่ยวกลับทางกลับก็เป็นทางเดิมกลับมาก็ลงไปเอารถไปจุดต่อไปแหวนตามเส้นทางเดิมลงใต้มาเรื่อยๆก็มาถึงดาตันลาอัลไพน์โคสเตอร์ดาตันลาซึ่งเป็นอีกจุดท่องเที่ยวเช่นกันเป็นรถรางเล็กๆนั่งได้2คนวิ่งคดเคี้ยวลงมาตามรางที่สร้างไว้ตัวรถจะวิ่งไปตามแรงโน้มถ่วงบังคับได้แค่เบรกอย่างเดียวแค่คันไฟหอกหูยสนุกน่าดูสนุกไปอีกแบบลงมาสุดทางก็จะเป็นน้ำตกที่อยู่กลางป่า
แวะเดินเล่นถ่ายรูปเอาหางตั๋วไปขึ้นรถรางเที่ยวกลับเที่ยวกลับนี้จะไม่ไหลเฟี้ยวๆแบบตอนมาแต่จะเป็นโซ่ดึงเราขึ้นรางกลับไปสถานีข้างบนเพราะมันต้องขาม ามันลงเงี้ยขากลับมันขึ้นจบจากตรงนี้มีเวลานิดหน่อยก็เลยวางแผนเส้นทางกลับเข้าเมืองทางใหม่ที่ไม่กลับทางเดิมมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเลี้ยวขึ้นเหนือขับไปตามเส้นทางเลียบทะเลสาบฮะเลียบชื่อถนนมั้ง ถนนเวียดนามถนนเลียบทะเลสาบชื่อตูเย็นแลมตูเย็นแลมเลียบตูเย็นแลมชื่อถนนตูเย็นแลมเลกเลกแลมนี่ก็คือเลียบหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แลมมาจากทะเลพะแลม แลมหรือเปล่าเฮ้ยตู้เล่นแหลมตู้เย็นตู้เย็นอ๋อหนาวไงตู้เย็นแหลมหนาวนะตู้เย็นภูเขาเข้าสู่หมู่บ้านกับเข้าเมืองจากอีกทางนึงจอดแวะข้างทางเปิดแผนที่ที่เช็คเส้นทางบ้างเพราะถนนที่นี่ซับซ้อนพอสมควรตกเย็นขับรถกันไปอีกต่อที่แลมเวียนสแควร์อ้าวไม่ใช่แหลมแล้วทางนี้แลมเวียนซึ่งเป็นจุดรวมตัวของผู้คนยามเย็นของเมืองตรงจัตุรัสมีโดฮาคาเฟ่คาเฟ่หลายชั้นในอาคารกระจกรูปดอกอาร์ติโชกอาร์ติโชกอาร์ติโชกชื่อดอกไม้อีกด้านของถนนเป็นทะเลสาบส่วนห่วงเล็กอ้าวไม่แลมเหรอ ส่วนห่วงคล้ายๆจีนเหมือนกันนะส่วนส่วงส่วงห่วงเล็กส่วนห่วงส่วนอีกด้านเป็นห้างบิ๊กซีครับฮะบิ๊กซีแบบประเทศไทยเลยบิ๊กซีบิ๊กซีเนี่ยเหรอที่โครงสร้างเป็นลักษณะเหมือนอยู่ใต้ดินซึ่งจริงๆตัวพื้นที่จตุรัสยกพื้นสูงไล่ระดับขึ้นไปแล้วทางห้างก็เป็นลักษณะเหมือนเดินบันไดลงนั่นเองอ๋อเป็นห้างใต้ดินโหยแวะเข้าไปซื้อเครื่องดื่มติดมือมานิดหน่อยออกมานั่งชิลริมจตุรัสแลมเวียนดูอาทิตย์ตกดินดูผู้คนซึ่งมีหลากหลายมากทั้งนักท่องเที่ยววัยรุ่นพ่อแม่ลูกลุงป้ามาเดินเล่นถ่ายรูปกันคลึกครื้นแสงสนธยาผ่านพ้นไปพร้อมๆกับปริมาณเครื่องดื่มในกระป๋องมีความสุขแน่เลยอย่างเงี้ย ชอบเศษขยะยังคงพบเห็นได้อย่าไปมองพื้นที่อย่าไปมองสิมองสูงๆไว้มองคนเดินไปเดินมาอย่าไปมองต่ำท้องฟ้ามืดลงดวงไฟในโดฮาคาเฟ่ติดขึ้นพร้อมกับการมาถึงของแผงสตรีทฟู้ดแบบมินิมอลที่คนเพียงคนเดียวสามารถบรรทุกร้านพิซซ่าเวียดนามพร้อมเก้าอี้มาเปิดร้านขายได้เปิดร้านขายได้สักพักไฮไลท์ของที่นี่ก็มาถึงอะไรนั่นคือเสียงนกหวีดของเจ้าหน้าที่สามสี่คนนึกว่าอาหารทะเลที่เดินอาดๆมาพร้อมกระบองคู่ใจสอดประสานไปกับจังหวะของผู้ประกอบร้านพิซซ่าร้านน้ำเต้าหู้ทั้งหลายรีบพับเก็บร้านของตัวเองอย่างว่องไวจำอ้าวออกจากพื้นที่จัตุรัสเจ้าหน้าที่ยังคงเดินอาดๆจากทางหนึ่งไปอีกทางหนึ่งหลังเจ้าหน้าที่หลายหายลับไปความเงียบสงบก่อตัวขึ้นไม่นานเกินรอผู้ประกอบการทั้งหลายค่อยๆไปย่อยโผล่มาจากตลาดล่มหุบยังกับตลาดล่มหุบพอรถไฟมาก็เก็บย่อยโผล่มาจากหลายทิศทางเพื่อจับจองพื้นที่ประกอบกิจการเจ๋งว่ะเออร้านอาหารโอเพ่นแอร์ของตัวตนเองต่อเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงไฮไลท์รอบ2ก็ตามมามาอีกเหรอเหมือนหนังม้วนเดิมที่วนมาฉายซ้ำเจ้าหน้าที่ก็มาพับร้านเก็บจำเอ้ากันก็เจอเวลาผ่านไปก็กลับมาขายกันต่อผมที่นั่งอยู่นานก็เริ่มคิดว่าเจ้าหน้าที่ที่มาไล่แค่เป็นพิธีไม่มีการจับจริงกับจับจริงจังแบบนี้เพราะมันกลายเป็นเอกลักษณ์ภาพจำของการท่องเที่ยวเมืองนี้ไปแล้วหรือเปล่านะเป็นการแสดงเป็นการแสดงของดารัฐเป็นการอยู่ร่วมกันซึ่งมันไม่ใช่ผมคนเดียวที่ควักมือถือขึ้นมาถ่ายวิดีโอเหตุการณ์ตรงหน้านี้คง มีหลายคนที่เดินข้ามประเทศมาเพื่อดูเจ้าหน้าที่ไล่แผงลอยเมืองนี้อย่างแน่นอนเป็นแบบชื่อเสียง มีชื่อเสียงการไล่อันนี้คือมีชื่อเสียงในเวียดนามแล้วก็เหมือนไอ้นี่คนไร้บ้านที่ญี่ปุ่นที่ตามสถานีเขาจะนอนในกล่องอ่ะเขาก็จะมีตำรวจมาไล่ให้แบบอยู่คือนอน24ชั่วโมงไม่ได้ต้องลุกไปแล้วเขาก็ต้องย้ายไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะกลับมาอะไรเงี้ยมีเป็นเวลาไล่เป็นเวลาค่ำแล้วไงต่อ
เราก็ไปยังดาราเดาไม่ยากแต่คิดว่าเดาไม่ยากนี่คืนที่ไนท์มาร์เก็ตดารัสไนท์มาร์เก็ตคืนก่อนที่มาดึกไปรอบนี้ไปแต่หัวค่ำร้านรวงเยอะมากมีอะไรบ้างล่ะสว่างสวยอย่างกับถนนข้าวสารสองข้างทางแผงขายของร้านอาหารเดินไปสุดทางกลับมาเพื่อตัดสินว่าจะกินอะไรดีเฮ้ยนี่มืออาชีพเดินให้ครบก่อนเดินดูรอบแรกก่อนแล้วค่อยวนกลับนี่แล้วตกลงปลงใจกับร้านหม้อไฟหม้อไฟเวียดนามไมเลอร์ไมลีหรือเปล่าไมเลอร์ LE ไมเลเลอดูฝรั่งเศสไมเลอร์ไมเลอร์My Love หรือเปล่าเขียนไม่ครบทำไมแน่อันนี้ก็ My แบบตัว O กับตัว V แบบนีออนดับไปพอดี เลือกร้านนี้เพราะดูน่าสนใจทีที่สำคัญพนักงานชาวเวียดนามที่ยืนชวนลูกค้าหน้าร้านพูดไทยใส่เราฮะ อยู่เข้าสารหรือเปล่าเนี่ยนี่อยู่เข้าสารจริงหรือเปล่าสกิลพูดไทยของพี่เขาอยู่ในระดับสื่อสารได้เลยจะกินอะไรแบบนี้คืออะไรราคาแบบไหนได้อะไรบ้างน้ำซุปเป็นยังไงภาษาไทยถามตอบกันล้วนๆสำหรับลิ้นคนไทยอย่างผมรสชาติให้ผ่านอร่อยกินได้เมนูหลากหลายอ้อเรื่องภาษาที่ดารัสนั้นถึงแม้จะเป็นเมืองท่องเที่ยวเต็มรูปแบบแต่การใช้ภาษาอังกฤษไม่แพร่หลายหลายร้านเอาว่าเกือบทุกร้านโลเคอลไม่ใช่จุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวพูดภาษาอังกฤษแทบไม่ได้เลยบางร้านยังดีต้อนรับเราจิ้มจิ้มชี้ชี้สื่อสารภาษามือบางร้านที่เจอมากับตัวสายหน้าโบกมือโนโนโนเดินหนีเราก็มีเพียงเพราะเราแค่ถามเป็นภาษาอังกฤษฮ่าฮ่าฮ่าอิ่มจากหม้อไฟเวียดนามก็ตามสูตรแวะโรงเบียร์ District 1 World Beer Collection โอ้โหที่นี่มีคราฟต์เบียร์ของตัวเองด้วยเป็นพี่แวะร้านนี้ละไม่ต้องแต่แรกไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินวนหม้อไฟไงครับหม้อไฟก่อนต้องกินก่อนสื่อสารอังกฤษได้พอบอกว่าเป็นคนไทยพนักงานบอกว่าพนักงานถามว่าไหวไหมฮะโหชื่อเสียงเราทำงี้ได้ไงวะคนไทยที่ไปเที่ยวนั้นอ่ะไหวไหมไหวไหมภาษาไทยใส่เราเลยเลยตอบไปว่าไหวเพิ่งมาอาจจะมีคนไปหลอกพนักงานก็ได้ว่าเนี่ยคือสวัสดีทำทักทายคืออะไรไหวไหมมันไม่มันต้องมีคนไทยไปสร้างวีรกรรมอะไรแน่นอนพี่ว่าอาจจะไปหลอกพนักถามด้วยความเป็นห่วงไหวไหมไหวเพิ่งมาอ่ะเข้าใจกันด้วยฮ่าวันสุดท้ายในดารัสวันนี้ไม่มีแผนไปไหนเราตื่นเช้าหน่อยออกไปเดินดูบ้านเมืองเดินลัดเลาะไปถนนเส้นน้อยใหญ่มาถึงสะพานข้ามคลองมองออกไปเห็นรูปแบบการก่อสร้างที่ลงตัวสวยงามยกเว้นเสียแต่คลองนั้นเต็มไปด้วยขยะคราบเปื้อนและน้ำดำสนิทไม่ต่างกับพื้นฟุตบาทขยะมากมายวางกองริมถนนริมสะพานอยู่ทั่วไปเดินลัดเลาะมาถึงร้านขนมสีเหลืองชื่อดังขนมสีเหลืองที่ผู้คนมารอต่อแถวกันถ่ายรูปกับผนังร้านเห็นร้านขนมครกน่าสนใจคนในร้านเยอะเลยต่อคิวซื้อติดมือมาสักกล่องลัดล้อมาเจอร้านกาแฟสุดแสนจะโลเคอลติดค้างจากเมื่อวานไม่ได้กินร้านแบบโลเคอลเพราะคนขายโนโนโนใส่เป็นเหมือนร้านกาแฟโบราณบ้านเราแต่มีแต่คนเวียดนามห้องเล็กๆเก้าอี้เตี้ยแล้วก็เช่นเคยพูดอังกฤษไม่ได้ถามเมนูราคาคนขายก็ยิ้มยิ้มแล้วเรียกใครไม่รู้มาช่วยคุยซึ่งก็สื่อสารอังกฤษได้ในระดับที่แค่บอกตัวเลขแต่ก็ถือว่าประทับใจไม่ไล่เราฮ่าฮ่าฮ่ากาแฟโบราณ1แก้วกับขนมครกเวียดนามเอออยากกินขนมครกเวียดนาม เป็นไงอ่ะอยากเห็นรูปเดี๋ยวคงลงให้นี่เขาก็ลงรูปตลอดเลยเข้าไปดูได้ร้านที่เพิ่งเดินผ่านกาแฟแก้วละหมื่นดอง อร่อยเจ้มจนขนมครกเวียดนามวิธีทำเหมือนของไทยแต่เบ้าจะใหญ่กว่าขนาดใหญ่กว่าไม่มีไส้แต่จะตอกไข่นกกระทาลงไปแทนรสชาตินั้นจืดสนิทจืดแบบไร้รสชาติใดๆไข่แป้งแค่นั้นเลยไม่มีกะทิไงไม่มีกะทินั่งชิลสักพักก็เดินเล่นต่อถ่ายรูปโบสถ์บ้างตึกบ้างแวะที่ร้านขายของฝากเป็นอาร์ติโชกอาร์ติโชกคือพืชชนิดหนึ่งชอบอากาศเย็นนิยมปลูกในเวียดนามเดินเล่นลัดเลาะลัดเลาะอีกแล้ววนกลับมาถึงที่พักเก็บของเช็คเอาท์
รอแท็กซี่มารับเราไปสนามบินถึงสนามบินระหว่างรอเครื่องเดินเล่นแวะซื้อของฝากซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวียดนามกินซะหน่อยรสชาติดีทีเดียวแล้วก็ถึงเวลาถึงบ้านกลับบ้านเราสักทีไว้ไปไหนมาอีกจะเขียนมาเล่าสู่กันฟังใหม่นะครับขอลาไปเพียงเท่านี้สวีดัสสวัสดี จากซิงแมวเปิดซิงอยากไปเลยอ่ะเวียดนามนี่เขาก็ลงรูปทุกที่เขาเขียนเล่าให้ฟังหมดเลยนะร้านเบียร์บรรยากาศการเก็บร้านแล้วก็มีนี่นะน้องแก้มชมพูนะที่ไปด้วยกันนะก็จะลงรูปหม้อไฟด้วยโอ้ยพี่บูเห็นรูปหม้อไฟป่ะผมเห็นแล้วบูเลยเพราะว่าหิวโอ้ยพ่ออีแม่เดี๋ยวเนี่ยไอ้รูปหม้อไฟปลอก่อนปลอปลอมีปลอนึกว่าจบโทษปลอหลังจากกลับจากเวียดนามได้ประมาณเกือบเดือนก็มีอาการไออยู่5วันเอาแล้วก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีประวัติการเดินทางกลับจากต่างประเทศกักตัวซึ่งตอนนั้นเวียดนามเพิ่งจะเริ่มมีการพบเคสโควิด-19ทางตอนเหนือของประเทศโฮจิมินห์กับดาลัดอยู่ทางใต้ตรวจร่างกายเอ็กซเรย์แล้วทุกอย่างออกมาดีแต่เพราะตอนนั้นทางโรงพยาบาลยังไม่มีชุดตรวจโควิด-19หมอเลยไม่ฟันธงอาการไม่ใกล้เคียงแต่มีประวัติกลับจากต่างประเทศหมอเลยให้ไปกักตัวที่บ้านสุดท้ายไม่มีอาการอะไรเพิ่มเติมปลอดภัยจากโควิด-19สาธุปล.2ปีนี้ไม่ได้ไป Cat Expo เพราะซื้อตั๋วเครื่องบินจะไปงานแต่งก่อนนานแล้วปล.3หยุดช็อปเก็บตังค์ไว้ไปเที่ยวบ้างผมก็เขาก็ทำให้คิดถึงบรรยากาศไปเที่ยวเลยเนาะอยากไปเลยอ่ะนี่ขนมไปเที่ยวไหนมานานแล้วขนมครกเวียดนามก็มีด้วยลงรูปนะอยากกินอ่ะถึงบอกว่าจืดก็อยากกินมันตอนนี้มันหิวแล้วมันหิวแล้วมั้งแล้วขอบคุณมากที่แบ่งเครื่องดื่มให้ผมกระป๋องนะฮะยี่ห้อฮาริดาไม่เคยลองเลยนะฮะเข้าไปดูกันได้นะไปเวียดนามตอนนั้นต้องกินยี่ห้อ333เออจำไม่ได้เรากินยี่ห้ออะไรบ้างอ่ะบอยนี่333แต่จำได้ว่ามันมีเบียร์สดที่แบบถูกมากอ่ะแก้วใหญ่ๆอ่ะที่ฮานอยอ่ะโอ้โหคิดถึงต่อเนื่องกันเลยละกันนะถึงแม้ว่าจะหมดเวลาแล้วแต่เป็นโปสการ์ดสั้นๆ2ฉบับจากคุณแมวเปอร์ซิงและเด็กหญิงแก้มชมพูนะพอเมื่อกี้ตรงท้ายจดหมายเขาบอกว่าเขาไม่ได้มาแค่เอ็กซ์โปแล้วก็ได้ไปงานแต่งงานนะก็นี่คือจากเบตงนะฮะทั้งคู่ไปงานแต่งงานที่เบตงกันมาอันแรกก็เป็นของคุณแก้มชมพูนะเป็นรูปมัสยิดไม่บอกว่าที่ไหนนะก็เขียนว่างานแต่งทีไรเป็นได้เพียงแขกรับเชิญขอนำส่งคำอวยพรให้บ่าวสาวรักกันยืนยาวขอบคุณเจ้าภาพที่ดูแลเป็นอย่างดีแล้วฉันจะกลับมาโอเคเบตงแท็ก AT Wedding เจ้าสาวแอบน้ำตาคลอปลอครั้งหน้ามาด้วยกันอีกนะหัวใจเด็กหญิงแก้มชมพูไม่ได้พูดไม่ได้ชวนเรานะไม่ใช่เราอยู่ไม่ใช่เราใช่ไหมครั้งหน้ามาด้วยกันอีกนะเพราะเราไม่ได้ไปนี่ก็ยินดีกับน้องเอด้วยนะน้องเอคนฟังเรากับคุณทีด้วยนะครับวันนั้นก็คุณซิงก็มาถ่ายพวกเราเป็นอวยพรวันแต่งงานไปเนาะคงได้ดูกันแล้วเนาะอะอันนี้ของซิงสวัสดีครับพี่ๆจดหมายเด็กแมวณตอนนี้กับผมอยู่ที่เบตงใต้สุดแดนสยามเมืองงามชายแดนทริปแบบไม่ค่อยได้วางแผนเพราะมางานแต่งให้เจ้าถิ่นนำไปไหนไปกันนั่งนั่งนอนนอนกินกินมึนบ้างอะไรบ้างเมืองที่อากาศดีมี3ฤดูใน1วันผู้คนเป็นมิตรแมวก็เป็นมิตรสนุกสนานแว้นไปโน่นทีนี่ทีเที่ยวง่ายอย่าให้ลองมากันไว้ว่างๆจะเขียนเต็มๆมาเล่าสู่กันฟังต่อเนื้อซิงแมวเปิดซิงนะครับบุ้มติดตามเพจลิชามานะคะคืออะไรเพจน้องน้องเออ่ะอ๋อที่แต่งงานใช่อืมอยากไปเบตงมานานมากแล้วยังไม่ได้ไปสักทีสงสัยจะได้ไปสักทีละคราวนี้เพราะไปต่างประเทศยากยินดีด้วยนะคุณเอหมดพักพักแป๊บหนึ่งครับจดหมายเด็กแมวชั่วโมงสุดท้ายของจดหมายเด็กแมวครับพี่บูมีของแจกยี่คือบูมอ่ะเสื้อใช่บูมได้เสื้อสตาร์ทแคทเอ็กโปมาจริงๆอ่ะบูมต้องได้ก่อนงานแล้วแหละทีนี้มีอยู่วันหนึ่งไปเจอแบบมันต้องให้สมาชิกวงแคทเดโอทีวีซูเปอร์แบรนด์เราเสื้อไปไม่พอก็ต้องให้เขาไปก่อนคือเอาเสื้อบูมให้เขาไปก่อนแหละบูมก็เลยเพิ่งได้วันนี้
ผมก็เลยแบบพอได้เสื้อสตาร์ฟมา2ตัวเนี่ยสตาร์ฟแคทเอ็กโปแล้วผมว่าปุ่มเอาไว้ตัวเดียวดีกว่าอีกตัวนึงปุ่มว่าจะแจกคนฟังนะจิตใจเมตตาเสื้อมาทำงานไม่ได้มาเที่ยว #catexpo7 เวอร์ชั่น catexpo7 เนาะสีขาวหลายๆคนคงอยากได้ผมรู้ใช่เบอร์ M นะคะเป็นเสื้อสีขาวเบอร์ M เนาะเราจะแจกอาทิตย์หน้าเนาะง่ายๆเลยใครเขียนจดหมายเข้ามาจับฉลากจับฉลากอาทิตย์หน้าใช่ค่ะเพราะตอนนี้ของสัปดาห์นี้เราเหลืออีก3ฉบับค่ะนะเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้านะเราจะจับฉลากกันนะครับเพื่อแจกเสื้อมาทำงานไม่ได้มาเที่ยว catexpo7 เนาะพี่บอยโชว์ถ่ายรูปโพสต์นี่เสื้อที่น้องแพทเชียนก็ใส่ตัวนี้เล่นเบอร์เอ็มเหมือนกันจริงเหรอเบอร์เอ็มแต่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวแบบนี้น้องแพทเชียนสีดำ โอ้นี่เป็นรูปที่ส่งที่โปสการ์ดจากเบตงนะอ๋อเมื่อกี้ลงรูปตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยส่งมาจากตู้นั้นเลยนะอ๋อโหอยากไปเขาบอกว่าปีหน้าเขาลงรูปสนามบินแล้วว่าเบตงปีหน้าจะมีสนามบินแล้วโอ้โหอยากไปกินติ่มซำตอนพี่ยักษ์อวยพรพูดถึงติ่มซำในงานฮา อ๋อ VTR ที่ถ่ายไปใช่ไหม เออไม่รู้ทำไมจำได้เรื่องติ่มซำมาชั่วโมงสุดท้ายนะฮะจดหมายฉบับแรกถนนเจริญนครแขวงสำเร่เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร106001ธันวาคม2563เรียนพี่ๆจดหมายเด็กแมวทุกท่านเรียนพี่ๆจดหมายเด็กแมวทุกท่านครับค่ะรวมถึงผู้ฟังและชาวอีเทอร์ทุกท่านผม TS ระบันรายงานตัวครับ ฉบับนี้เป็นประเด็นตกค้างมาจากที่พี่บอยได้พูดถึงไว้ตอนอ่านจดหมายฉบับก่อนหน้านู้นของผมนั่นคือประเด็นการเปลี่ยนแปลงของวงเคยากิสกะ46นี่ไปเป็นชื่อวงใหม่ซากุระซากะ46ซึ่งพอดิบพอดีกันที่ทางวงได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ทั้งเพลงหลักและเพลงรองออกมาหลายเพลงแล้วเลยถือโอกาสเขียนจดหมายป้ายยาไปพร้อมๆกันหากเนื้อที่พอต้องย้อนความไปช่วงจดหมายที่ผมเขียนไปราวๆวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผมได้เขียนเล่าถึงเรื่องนี้ผ่านๆครั้งหนึ่งแล้วว่าเกิดเหตุการณ์ใหญ่กับวงการเพลงไอดอลญี่ปุ่นคือการประกาศยุตินามเคยากิสกะ46ในคอนเสิร์ต Live Online But With You นี่ Live Online But With You ส่วนสาเหตุก็คงไม่พ้นความลำบากยุ่งยากหลายอย่างในการทำกิจกรรมและการปล่อยเพลงของวงในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของซิงเกิลที่9ของวงที่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ทั้งที่มีการประกาศสมาชิกที่จะเข้าร่วมในเพลงนั้นไปแล้วก็ตามวงเล็บหมายเหตุเป็นครั้งแรกที่วงใช้ระบบเซมบัสสึคือการเลือกสมาชิกที่อยู่ในเพลงนั้นเพราะก่อนหน้านี้ทั้ง8เพลงเคยากิสกะ46นั้นใช้ระบบสมาชิกทุกคนเข้าร่วมเพลงมาโดยตลอดอ๋อไม่เคยมีเซมบัสสึรวมถึงการประกาศจบการศึกษาของสมาชิกหลายคนและการถอนตัวออกจากวงของฮิราเตะยูรินะหรือเทจิหรือน้องเทเซนเตอร์ใน8ซิงเกิลที่ผ่านมาของวงทำไมฮะเมื่อกี้อะไรฮะสะอื้นเหรอฮะเป็นก้อนสะอื้นนิดนึงเหตุการณ์มันผ่านมาตั้งแต่กรกฎาคมแล้วนะบอยทำใจได้แล้วเทจิฮะคงส่งอิทธิพลต่อการดำเนินงานของวงไม่มากก็น้อยจนทางทีมงานตัดสินใจเช่นนั้นแล้วเขาไปทำอะไรฮะเทจิพอออกจากวงไม่รู้ฮะแหมก็ดูสดใสขึ้นเหรอนี่พี่ไปตามเขามาจากไหนเนี่ยหลังจากออกไปแล้วเนี่ยพวกออฟนี่แหละโอ้โหไปโบยเห็นคนฟังคนโบยเห็นหมายถึงว่าตาม Facebook คุณเทสสารบันแล้วคือรู้หมดเลยอะค่ะไม่ได้ตามเทจีอะไรพวกนี้เลยใช่ไหมไม่ได้ตามน้องๆผู้หญิงเลยคือก็ตามผู้ชายไอจีเจออะไรอย่างนี้ไม่มีไม่มีทำไมไม่หลายทีไม่มีไม่ ในเวลาต่อมาทางวงได้ปล่อยอัลบั้มสุดท้ายของวงที่เป็นอัลบั้มรวมเพลงพร้อมกับมีเพลงใหม่นิดหน่อยหนึ่งในนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นเพลงที่ถูกแต่งไว้แต่ไม่ได้ปล่อยเป็นซิงเกิลที่9ด้วยมั้งครับฮ่าฮ่าฮ่าพร้อมกับจัดคอนเสิร์ต Last Life ในรูปแบบออนไลน์2วันติดกัน
เซตลิสต์เพลงแทบไม่ซ้ำกันเพลงหลายเพลงถูกแสดงด้วยสมาชิกปัจจุบันของรุ่นแรกผสมด้วยสมาชิกรุ่น2ทั้งรุ่น 2.1 ที่เข้ามาได้ราวๆ2ปีแล้วที่ช่วยเติมเต็มในการแสดงสดในตำแหน่งสมาชิกที่ขาดหายไปและรุ่น 2.2 ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็มาช่วยเสริมในการแสดงบางเพลงรุ่น 2.1 อันนี้เป็นดอกจันนะฮะเป็นดอกจันรุ่น 2.1 กับ 2.2 เป็นสมาชิกที่เข้ามาผ่านการออดิชั่นรวมเมื่อช่วงต้นปี2018เหมือนกันทั้งหมดเพียงแต่ว่ารุ่น 2.1 ถูกเลือกเข้าวงมาก่อนช่วงปลายปี2018และรุ่น 2.2 ที่ถูกเลือกไว้ในสถานะเด็กฝึกงานก่อนจะถูกเลือกเข้าวงเมื่อต้นปีนี้ครับเลยขอเรียกว่า 2.1 กับ 2.2 ครับและหลังจากจบการแสดง Last Life ในนามเคยากิสกะเพลงอังกอร์ของงานคอนเสิร์ตก็กลายเป็นการปรากฏตัวอย่างทางการของซากุระซากะ46ที่สาวๆปรากฏกายในชุดสีขาวกระโปรงขอบชมพูตามสีโลโก้วงใหม่ที่เป็นสามเหลี่ยมกรอบชมพูในกรอบเป็นสีขาวพร้อมทั้งแสดงสดเพลงแรก Nobody's Fault ในคอนเสิร์ตครั้งนั้นเองหลังจากเปลี่ยนแปลงวงหลังคอนเสิร์ตนั้นทางวงก็เปิดเผยรายละเอียดซิงเกิลใหม่ในนามวงใหม่มากขึ้นทั้งระบบสมาชิกที่เข้าร่วมเพลงวงเล็บทางวงไม่ได้ใช้คำว่าเซมบัสสึเหมือนวงอื่นๆที่จะมีสมาชิกเข้าร่วมทุกเพลงในซิงเกิลนี้เพลงละ14คนเซนเตอร์ใหม่ในเพลง Nobody Fall อย่างน้องโมริตะฮิคารุอันนี้เป็นชื่อในวงการนะครับพี่บอยหรือน้องรุนขยุนหัวใจมันชื่อวงการนะมันชื่อในกลุ่มเขาเนี่ยนะน้องรุนขยุนหัวใจเนี่ยนะฮะวงเล็บเจตนาเขียนว่าขยุนจริงๆครับมาจากคำว่าแล้วก็เป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะซึ่งคงเป็นคำว่าขยุนนี่แหละมั้งนะฮะสมาชิกรุ่นที่2ของวงซึ่งเพลง Nobody Fall นั้นเป็นเพลงที่สมกับการเปิดตัววงใหม่ครับดีงามมากอีกเพลงที่ต้องแนะนำเป็นเพลงรองที่อยู่ในซิงเกิลชื่อเพลงโอ้โหผมไม่รู้อ่านถูกป่ะนะฮะนาเซคุยโวชิเตะโคนากาตันดารุหรือเรียกย่อๆว่าเพลงนาเซคุยก็ได้ครับเพลงนี้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและสมาชิกที่เข้าร่วมนิดหน่อยโดยเซนเตอร์เพลงนี้จะเป็นคารินจังวงเล็บฟูจิโยชิคารินรุ่น2อีกคนนึงอ๋อเพลงนี้ไงผมเคยฟังเพลงน่ารักมากพูดถึงคนที่เคยเป็นคนที่ไม่ชอบเวลาเห็นคนมีความรักรู้สึกเลี่ยนๆเวลาเห็นคนสวีทกันแต่พอตัวเองเริ่มจะมีความรักครั้งแรกก็อยากจะสวีทกับเพลงกับแฟนในแบบนั้นบ้าง MV ก็ดีครับน้องคารินน่ารักส่วนอีกเพลงรองที่มี MV ออกมาชื่อเพลง Buddies น้องเทนวงเล็บยามาสกิเทนอายุ15ปีเป็นเซนเตอร์เพลงนี้ครับน้องเทนเป็นเมมเบอร์วงอีกคนที่อยากให้จับตาดูครับเพราะเธออายุเท่านี้แต่สามารถแสดงสดออกมาได้ดีมากทั้งในฟิลเพลงน่ารักและฟิลเพลงเข้มขรึมจริงจังสุดท้ายก็ขอฝากฝังวงซากุระซากะ46ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่บอยพี่ยักษ์ครับได้ครับรวมถึงคอเพลงไอดอลญี่ปุ่นหรือคนฟังทั้งหลายด้วยครับก็ถ้าคุณเตียสลบันอยู่ก็ช่วยแปะสิ่งที่เราจะสามารถเข้าไปติดตามได้ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะMV โดยเฉพาะถ้ามีซับไทยเนี่ยผมจะชอบมากผมชอบอยากรู้ว่าเขาร้องอะไรฝากด้วยนะฉบับนี้แอบเกิน2บรรทัดมานิดหน่อยน่าจะเกิน2หน้ามา2บรรทัดฉบับหน้าพบกันใหม่จะพาไปเที่ยวแพร่กันครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่อ่านและฟังมาจนบรรทัดนี้ครับด้วยรักและผูกพัน TS สารบันพี่วอยได้ติดตามไหมฮะสกุลสกัดยังเลยครับเหรอฮะไม่ค่อยนะครับเหรอฮะครับพันธานครับพันธานเหรอฮะนี่ไงเพลงนี้น่าเสียค่อยครับผมไปดูที่ไหนมาก็ไม่รู้อะแต่จำแล้วมันมีซับไทยด้วยอะแล้วผมก็เลยอ่านได้ดูเลยเห็นเนื้อมันเขียนเขาเหมือนตอนเขาเป็นเคย่าแล้วก็เคยากิสกัดนะเนื้อเพลงเขาจะมีความแบบใช่คมคายอะรู้สึกเราเพิ่งคุยกันตอนนี้ตอนพักเบรกเมื่อกี้เองแล้วก็มีจดหมายมาถึงเรื่องเนี้ยน่าเสียรู้แน่ว่าเราคุยอะไรรู้ใจจริงจริงฝากด้วยนะถ้าจะป้ายา
แล้วป่งมาแปะให้ดูหน่อยในแท็กจดหมายเด็กแมวนะครับเดี๋ยวแมสนะระวังอะไร อะไรแมสอ่ะต่อนะครับนี่ไงมาแล้วแม่ขอบคุณจริงๆคุณมิสเตอร์เคมาแล้วนะไทยซับเพลง Nobody Fall มาตามผมนะครับครับให้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 1ธันวาคม2563ตีหนึ่งกว่ากว่ากรี๊งฉันตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเสียงอะไรนะอ้อเสียงอะลามหุยเอ๊ะอะลามอะไรนะใช่โคนันที่ฉันเปิดทิ้งไว้ก่อนนอนหรือเปล่านะหันไปดูทีวีก็ไม่ใช่นั่นแสดงว่าไฟล์อะลามที่อยู่หน้าห้องสินะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะไฟล์อะลามดังนั่นแสดงว่าไฟไหม้เหรอยังไงดีนะยังไงดีรีบหยิบโทรศัพท์ไปดู LINE Office LINE Official ของคอนโดหน่อยดีกว่าแต่เอ๊ะก็ไม่ได้มีประกาศแจ้งเตือนนี่นายังไงดีนะยังไงดีนะฉันต้องหยิบอะไรดีนะคิดประมวลผลด้วยสมองอันงวงเงียงึมมือถือมือถืออยู่ใกล้ตัวเอาอะไรไปอีกนะคอมพิวเตอร์ไหมแต่เอ๊ะแต่เอ๊ะงานก็อยู่บนคลาวด์หมดแล้วนี่นาสติดีมากนะแต่ MacBook ฉันก็แพงอยู่นะเอาไปด้วยดีกว่าเนาะแล้วอะไรอีกนะเป๋าตังค์ไหมต้องเดินออกจากห้องนอนไปหยิบคอมพิวเตอร์และกระเป๋าตังค์ใส่รองเท้าเลี้ยวซ้ายออกทางหนีไฟวิ่งลง10กว่าชั้นเลยนะยังไม่ทันคิดจบเพราะยังคงงงเงียอยู่เนืองๆเสียงอะลามก็ดับลงอ้าวอะไรอ่ะจากงงๆกลายเป็นตื่นเลยเอ้ยฟอลอะลามเหรอพวกนายเล่นอะไรกันเนี่ยตาตื่นตาค้างงงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเลยนอนเงียบๆฟังสถานการณ์ไม่ได้ยินคนวิ่งออกมานอกห้องเลยฮะได้ยินเพียงคนเปิดประตูออกมาแบบงงๆแล้วก็ปิดไปค่ะนั่นแหละค่ะสิ่งที่เกิดกับกวินเมื่อคืนที่ผ่านมาคือไม่มีเหตุการณ์อะไรเป็นฟอลอะลามอ่ะคืออะลามดังเองเงี้ยเหรอหูยพี่คะหนูโดนไฟอะลามแกล้งวันนี้เลยเขียนจดหมายมาเพื่อตั้งคำถามชวนคิดกับสถานการณ์ของพี่ๆน้องๆชาวจดหมายเด็กแมวค่ะถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเราจะทำยังไงดีจะต้องหยิบคว้าอะไรไปบ้างแล้วจะวิ่งหนีทางไหนดีนะลองคิดกันดูเล่นๆค่ะจริงๆมันมีเพลงนะเพลงอะไรเป็นเพลงที่บอกให้ไปทางหนีไฟอ่ะ เออเจ๋งว่ะนึกได้ด้วยปลอหลังจากผ่านไปจนถึง6โมงเย็นคอนโดก็ได้ส่งข้อมูลมาทาง LINE Official 6โมงเย็นเลยเหรอคืออีกวันนึงโครงการว่าเกิดจากความผิดพลาดเนื่องจากมี warning ที่ห้องช่างว่ามีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติซึ่งทำให้ช่างแมนนวลกดอะลามเตือนภัยแต่พอมาเช็คดูแล้วไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆจึงยกเลิกสัญญาณค่ะเอาจริงช่วงเวลา alert เนี่ยมันสั้นแทบไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำแต่ณเวลานั้นดูงงๆนานๆไงไม่รู้ค่ะเอาล่ะไว้เขียนมาใหม่นะคะสวัสดีจ้าจากเพนกวินนะจดหมายเด็กแมวเป็นสิ่งที่พี่นึกมาตลอดชีวิตในการอยู่คอนโดมิเนียมว่าถ้าไฟไหม้จะเอาแผ่นอะไรจะอะไรนะจะเอาขนอะไรจะขนแผ่นไหนแล้วมีซ้อมมั้งไหมมันให้คำตอบไม่ได้จริงๆอ่ะคือมันแบบโอ้มันไม่รู้จะหยิบแผ่นไหนอ่ะไม่หมายถึงว่าคอนโดมีซ้อมมั้งไม่เคยแล้วคอนโดพี่ก็ไม่มีไลน์ออฟฟิเชียลด้วยไม่มีนี่พี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าที่คอนโดพี่ไม่มีไลน์ออฟฟิเชียลของทั้ง อาคารอ่ะเกิดอะไรขึ้นมามันก็แบบไม่มีมันเคยมีอะลามแบบอย่างนี้ดังนะแล้วก็ทุกคนก็เดินออกมาดูที่อะลามดังแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยแล้วกลับเข้าห้องจำได้แต่มันยังไม่เคยมีเดชบุญนะมันก็ยังไม่เคยเกิดอะไรจริงแบบที่มันเป็นแบบโอ้จริงจริงจังๆขึ้นมาไม่งั้นก็บันไลจักอะคอนโดบุมก็มีซ้อมแต่บุมไม่ได้เข้าเออของพี่ไม่เคยซ้อมเลยมั้งวะมันผิดกฎหมายไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันผมบุมมีซ้อมแล้วก็แต่คอนโดบุมไม่มีไลคอนโดเพราะว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติเยอะเออของพี่ก็คงชาวต่างชาติเยอะ
แล้วพี่บุ้มเคยคิดไหมว่าถ้ามีอะลามจะทำไงขนอะไรบ้างตอนนี้ก็กระเป๋ากาแฟคือเราคิดบุ้มว่าเราเร็วอย่างเงี้ยคือบุ้มคว้ากระเป๋ากาแฟแน่ๆแต่มันมีถุงนึงเป็นถุงเพลงไทยอ่ะใส่ถุงผ้าไว้คือซีดีแผ่นเพลงไทยอ่ะซีดีเราก็เอาไม่หมดอยู่แล้วอ่ะกระเป๋ากาแฟเนี่ยบุมมีกระเป๋าที่แบบเวลาไปไหนอยู่แล้วแผ่นแพงสุดเนี่ยหาทันไหมทันเราต้องรู้แต่มันหนักอ่ะแผ่นเสียงอ่ะเนาะถ้า20แผ่นมันก็แบกแบบโคตรหนักแล้วอ่ะมันได้แต่เพลงไทยอ่ะพี่ล่อนลงไปก่อนดิหูยโอ้โหโดนน้องโดนน้ำได้แผ่นเพลงไทยวันนี้เสียงปลอดภัยดีกว่าเสียงเอาไว้นั่นอาจจะปลอดภัยแผ่นแจ๊สอย่างเงี้ยนะโหต้องทิ้งอ่ะมันจะมีความรู้สึกอย่างเงี้ยพอคิดไปแล้วแบบทุกครั้งนี้คิดตอนไหนหรือเปล่าตอนมันมีแผ่นดินไหวเว้ยหลังๆมันชอบมีแผ่นดินไหวแล้วมันสะเทือนถึงเราอ่ะเออแต่ผมว่าพี่ห้องพี่อยู่สูงอืมพี่หนีก่อนเถอะ มันอาจจะไม่ถึงห้องไงไฟไงเออแล้วไฟไงมันกลับมาได้ไงเออพี่บอยอยู่บ้านก็มีไหมเคยคิดว่าเอาหุ่นตัวไหนอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีเลยอ่ะพี่บอยต้องคิดว่าเอาขุนเขาก็ชื่นใจออกใช่คันแรงอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงพี่เราไม่ต้องพูดแล้วไอ้บอยมันคงไม่ลืมลูกขนาดขนแต่หุ่นหรอกหุ่นมันคันแรงมันก็ต้องลูกเมียออกก่อนแหละแต่ว่ามันต้องมีสมบัติอะไรมาที่ต้องขนอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะหุ่นตัวไหนหุ่นตัวไหนที่อยากรักมากหลายตัวทิ้งได้หมดหูยแมนว่ะจริงถ้าถึงเวลานะเอกสารหรืออะไรอย่างงี้มากกว่าเออแบบไม่คิดเลยเอกสารพี่บอกตรงพี่แผ่นเสียงอย่างเดียวเลยอ่ะแบบไม่รู้ไม่รู้เงินน่ะแผลเก่าอะไรเงี้ยพงร้อยอะไรเงี้ยต้องแบบจริงจริงก็น่าจะจัดเคยถามมันนี่ทีงเคยคุยกับตุนอพาร์ตเมนต์มันบอกว่าคุยเรื่องอะไรพวกอย่างเงี้ยแล้วมันก็เล่าให้ฟังว่าไม่อยู่ทิ้งพี่ผมนั่งเครื่องบินมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วเครื่องบินมันตกหลุมอากาศมันตกแบบแรงมากแล้วบอกใจผมนะพี่คิดไปถึงกล่องนึงที่ห้องในกล่องนั้นคือแผ่นเสียง คือคนเราจะถึงที่ตายมันมีของที่รักอะ เออนี่ขอบคุณเลยแล้วเนี่ยลืมมันนั่งคิดว่าเออทำไม่ได้นึกน่าจะจัดเรียงราคาไว้หน่อยเนาะเพื่อความแบบถ้ามันทันก็คว้าไปว่าควรจะเพราะว่าถ้าถึงเวลาจริงแล้วเราไม่ได้จัดไว้แล้วเราคงไม่หามันอ่ะแล้วถ้าแผ่นนี้อยู่ตรงซอกไหนแล้วถ้าเราไม่ได้จัดแล้วถ้าในโมเมนต์นั้นเรายังเก็บอยู่อ่ะพี่ก็โดนด่าแน่นอนอ่ะคือนึกออกปะคือตัวเองไปก่อนเลยแล้วก็แบบไปหยิบแผ่นนี้มาเงี้ยโมเดิร์นด็อกอยู่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยหยิบออกมาเงี้ยนะมึงโดนด่าโดนแน่แน่โอ้แต่เป็นสิ่งที่เออน่าจะเตรียมไว้นะเป็นช่องฉุกเฉินนะใช่แต่พี่สูงพี่ไม่ต้องห่วงอ๋อพวกนี้มันไม่ของแบบนี้บ่อยพี่วิ่งให้ลงไปถึงข้างล่างก่อนมันไกลนะแต่ห้องพี่ติดกับบันไดหนีไฟ เปิดประตูมันนี่เข้าบันไดหนีไฟเลยเออมีไหมพี่เบิร์ดเคยคิดไหมฮะพี่เบิร์ดอยู่คอนโดหรืออยู่บ้านอยู่คอนโดครับผมมีผมอยู่แค่ชั้น3ใกล้ๆถ้าตอนนี้ก็เมื่อกี้พูดอยู่ก็คิดตรงคือของในห้องไม่ค่อยมีค่าอะไรแล้วเท่าไหร่จะมีโน้ตบุ๊กถ้าจะหยิบแล้วถ้านึกได้อันหนึ่งคงหยิบเป็นกระเป๋าแคมปิ้งครับพอกับมุมอ่ะอันนี้ไม่พอกับมุมกระเป๋านั้นเป็นแบบใหญ่แล้วแบบเอาไว้ใส่ท้ายรถมอไซค์ซึ่งเพิ่งลงทุนมาลงทุนด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดแบบโอเคเราไม่มีที่พักแน่นอนเราสบายก็อย่างน้อยมึงก็มีกาแฟกินเป็นที่พักแบบติดตัวไปด้วยแต่จริงนะพร้อมทิ้งนะสมมติว่าเราแบบไปแล้วมันแบบไม่สะดวกจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทิ้งแต่เราขอเอามาก่อนไอ้ความเจ็บปวดมันตอนนึกเรื่องนี้แล้วเรานึกว่าเราทิ้งอะไรไงตอนที่เวลาคิดขึ้นมาแล้วมันแบบถ้าสมมติเอาไปได้10แผ่นเงี้ยแล้วเราต้องทิ้งอะไรเงี้ยมันจะมีแบบโอ้โหมันจะเจ็บปวดรู้สึกแบบจิตใจไม่อยู่เนื้อตัวก็คือเอาจริงผมแบบนึกไม่ออกหรอว่าจะมีอะไรหมายถึงว่ามันคงมีแหละแต่ว่าไม่ได้คิดตอนนี้ต้องคิดไม่ทันแล้วพอวิ่งออกมาแล้วมันคงเสียดายทีหลังอะไรเงี้ยคอมพิวเตอร์อะไรไหมที่มันมีเนื้อเพลงอะไรเงี้ยหรือว่าเนื้อเพลงเนี่ยอยู่ในหัวหมดเลยไอ้30เพลงที่แต่งช่วงโควิดอ่ะมันอยู่ไหนเฮ้ยเราควรนึกถึงเรื่องนี้เนอะเช่นเรื่องหนังสือที่เขียนมาที่แปลมาทั้งหมดในคอมอะไรเงี้ยเนอะเออว่าแต่เราไปเก็บอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยคิดแต่แผ่นเสียงดูดิ
เร็วจริงเลยฮะเออคาหมดเลยไม่เป็นไรอยู่ในเขามันควรจะนึกถึงงานที่เขียนไว้ดิเนาะเออมันอยู่ตรงไหนวะอยู่ในฮาร์ดดิสก์แต่ก็ถ้าหยิบคอมพิวเตอร์เดี๋ยวก็ยังอยู่เพราะพี่เวลาอัปเดตพี่จะเอาก๊อปพวกนี้มาใส่เก็บไว้บูมไม่มีงานอะไรเก็บไว้เลยแต่ว่าต้องมีคอมพิวเตอร์ด้วยใช่คือบูมพยายามเอางานที่แบบดีๆของบูมมาแจกคนอื่นไปเก็บแล้วอย่างเช่นพวกสปอตเก่าๆที่บูมเขียนบูมก็เอาใส่ไว้ในแฟตโค้ดเพราะฉะนั้นบูมจะมีพอร์ตอยู่ตามคนอื่นเก็บพอร์ตบูมไว้เพราะบูมไม่เก็บของแต่มันไอ้พูดถึงเรื่องนี้จริงๆนะไอ้พวกงานเขียนเก่าๆอ่ะบางทีพอเปิดมาแล้วเวิร์ดมันตกรุ่นอ่ะแล้วตัวหนังสือไม่ใช่อ่ะไม่รู้ทำไงเลยอ่ะคือเปิดมาเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้แล้วอ่ะแล้วอ้าวก็พี่ต้องไม่เวลาคนแบ็กอัพอ่ะเขาจะไม่แบ็กอัพเป็นเวอร์ชันนั้นก็ไอ้แบ็กอัพเป็นเท็กซ์ใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้บางเรื่องมันไม่มีแล้วอ่ะหายไปเลยอ่ะโหเซ็งขอบคุณกุ้นมากทีพี่จะไปจัดช่องพิเศษเป็นช่องสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินไว้สักประมาณ10แผ่น20แผ่นใส่กระเป๋าปุ๊บปุ๊บลงแล้วก็ไม่ลืมโน้ตบุ๊กนะโอเคโอเคละจะได้มีสติในการจัดของอ่ะกังวลเลยมันเลยนึกไปเลยเนอะว่ามันต้องทิ้งแผ่นไหนอะมันยังมีความแบบอย่างเงี้ยทุกทีเริ่มจากเราซ้อมหนีไฟก่อนไหมคือแบบถ้าคอนโดมีอะไรเงี้ยเราอย่าหนีคือผมจะไม่มีของที่มีค่าเออที่เป็นมูลค่าแต่มีของที่เป็นมูลค่าทางใจอ่ะเออพวกถ้าตุ๊กตาหรือหุ่นอะไรเงี้ยก็จะมันมีของที่แบบนี่มันตัวแรกตั้งแต่สมัยนั่นนะอะไรเงี้ยเออพี่ก็มีหุ่นเหล็กที่พ่อซื้อแต่ตอนเด็กก็ตั้งอยู่เออนี่ก็ควรหยิบมาเนาะเออขอบคุณมากเราก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆของชักเยอะแล้วว่ามีของเล่นชิ้นแรกๆเลยเป็น E.T. เนี่ย Survival Kit กระเป๋าฉุกเฉินแต่จำได้ว่าตอนที่บ้านก็จะไฟไหม้ตอนสมัยมัธยมไอ้ตอนอยู่มหาลัยอ่ะที่เล่าข่าวที่แล้วว่าที่เดินกลับบ้านมาแล้วเห็นไฟไหม้มันต้องเก็บของขึ้นรถพ่อแล้วต้องเก็บของอะไรบ้างตอนนั้นใกล้ๆเคียงนะแต่จำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยที่เก็บเนี่ยมีกีตาร์เว้ย มีกีตาร์แล้วก็อุปกรณ์เขียนแบบใส่ถาดอุปกรณ์เขียนแบบพี่จะใส่ตะกร้าไว้สำหรับรักงานขนาดนี้เลยมันเออในใจคือแบบยังไงก็ต้องเขียนแบบส่งงานอ่ะคือรู้สึกแบบกูต้องอุปกรณ์เขียนแบบมีกีตาร์อุปกรณ์เขียนแบบนี่จำได้เอาไปวางท้ายรถพ่อว่ากีตาร์เนี่ยแบบโอ้เรานั้นรักมากเออตอนนั้นอ่ะแต่มีอุปกรณ์เขียนแบบด้วยพวกเรานี่ไปหุ่นเถินอะไรพี่บอยก็ไม่ได้กีตาร์สมัยนู้นอันนี้มันสมัยนู้นเลยนะสมัยมหาลัยอ่ะกีตาร์จะลงมาข้างล่างยังแบบดิบลงมายังขี้เกียจเลยหนักต้นตีหมายถึงว่ามันหนักไงถ้าจะวิ่งหนีคงจะทั้งมันแต่เนี้ยก็ไม่มีถ้าจะหนีก็ไม่เอากีตาร์นะกีตาร์ก็ยังอยู่นะว่าไม่เอามีกีตาร์2ตัวบอกไม่เอาเพียบเลยว่าหาใหม่ได้หรือว่าจะกีตาร์ดีกว่าเดี๋ยวกลับไปคิดแล้วกันต้องกลับไปคิดมันชอบเวลามันมีแผ่นดินไหวแล้วเวลามันอย่างเงี้ยจะคิดแบบโหแผ่นดินไหวนี่แม่งแรงเว้ยเออเราอยู่คอนโดอ่ะเราเคยได้รู้สึกมั้ยว่ารู้สึกไหวพี่เวลาแผ่นดินไหวถ้าพี่อยู่ห้องนี่พี่รู้ตัวทุกทีนะคือมันแบบมันจะสั่นแบบเหมือนเรายืนอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นลมอ่ะมันจะวูบไปอย่างเงี้ยแล้วพอเรามองไปที่ตรงม่านมันจะเขย่าอย่างเงี้ยกึกกึ๋งกึกกึกกึกอย่างเงี้ยเลยเรารู้เลยว่าแผ่นดินไหวที่ไหนสักที่คอนโดมันสูงอ่ะแล้วก็จะโอ้โหประเทศเราถ้ามีแผ่นดินไหวทําไงวะเนี่ยอย่างงี้ทุกทีอ่ะคืออย่างชื่นใจเนี่ยนึกออกเลยว่าต้องไอ้ห่มโมเขาอะผ้าเน่าอะเขาวิ่งลงมาแล้วพ่อลืมผ้าเน่าวิ่งกลับขึ้นไปเอามาพี่บอกพี่บูมฉบับสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วจดหมายหมดแล้วนะครับ1603ซอยลาดพร้าว94แขวงพระพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310นะฮะเขียนจดหมายมาสัปดาห์หน้าพี่บูมจะแจกเสื้อมาทำงานไม่ได้มาเที่ยวเบอร์เอ็มค่ะเบอร์เอ็มสีขาว1ตัวเป็นการจับฉลากไม่ได้ทำขายนะคะแต่ที่นี่เยอะมากเลยขอบคุณมากครับ สวัสดีค่ะพี่ๆจมดมปาปุ้ย4ปีเองค่ะรีวิวงานแคทเอ็กซ์โปร7แต่เป็นครั้งแรกของเราที่ได้ไปงานนี้ก่อนได้ไปเราทำการลงทะเบียนขึ้นรถไปกลับกับทางแคทเรดิโอไว้เพื่อความสะดวกในการเดินทางรายชื่อศิลปินที่อยากดูมีคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้ฟิกซ์อะไร
พราะว่ารู้เลยว่าถ้ามาหน้างานต้องเปลี่ยนใจแน่นอนฮ่าฮ่าวันแรกของงาน Cat Expo 7ฟ้าครึ้มมาเลยจ้าเดินทางออกจากบ้านแบบตกไหมเนี่ยไม่ตกหรอกนี่หน้าหนาวแล้วนะปุ้ยเข้าออฟฟิศเคลียร์งานก่อนออฟฟิศอยู่ใกล้มักกะสันแล้วแล้วพอเคลียร์งานเสร็จออกจากออฟฟิศฝนตกจ้าต้องใส่เสื้อกันฝนที่ขาดๆออกจากออฟฟิศซะก่อนมาถึงมักกะสันรอรถไปส่งฝนก็เทลงมายังไงดีจะหยุดตกไหมนะพี่ที่ไปด้วยกันก็ปลอบใจว่าฝนตกทางนี้เพราะฉะนั้นทางโน้นไม่ตกแน่ๆ เออเป็นไงปลอบใจที่น่ารักนะอยู่กันคนละเขตเหรอตักกะนี้ใช้ได้ไหมฮ่าฮ่าฮ่าในขณะรอขึ้นรถ ก็มีปัญหานิดหน่อยเนื่องจากการเช็คชื่อสำหรับคนที่ลงทะเบียนขึ้นรถเป็นการเช็คชื่อแบบตรวจลายชื่อเรานึกว่าจะใช้วิธีสแกนเลยผิดคาดนิดหน่อยการจัดแถวขึ้นก่อนหลังก็งงๆแถว2ได้ไปก่อนเฉยคืองงๆไปหมดแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีเดินทางไกลนั่งเมาส์กับพี่ที่มาด้วยกันอย่างสนุกสนานเสียงหายไปละหายไปก่อนจะมากรี๊ดอีกโทไม่น่าเลยจนในที่สุดก็ถึงหน้างานจ้าคนเยอะมากพอเห็นคนเยอะเราก็เลยคิดว่าจะต้องยืนรอนานแน่ๆเลยไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าปุ้ยและพี่ก็เลยเดินไปหาอะไรกันกินกันก่อนฝั่งตรงข้างที่จอดรถก็เจอร้านลูกชิ้นร้อนๆและนั่งกินกันจนอิ่มหนำมีพลังไปต่อแถวแล้วแต่พอเดินกลับมาจะไปต่อแถวคุณพระคนมาจากไหนมากมายหางแถวอยู่ไหนอ้อๆๆเห็นป้ายหางแถวไกลๆแต่ว่าก็ยังงงๆเพราะคนออกันอยู่ข้างหน้าเยอะมากเราไม่แน่ใจว่าแถวนี้ไหมก็เลยยืนรอดูสถานการณ์สักแป๊บจนมั่นใจแล้วว่าอ่ะอันนี้หางแถว ก็เลยเดินไปต่อคิวการต่อคิวเป็นไปอย่างยาวนานเราเดินทัวร์มองลานจอดรถจากต้นสายสู่สุดสายไปเลยคือต้องเดินไปไกลขนาดนั้นแต่แถวที่อยู่ข้างในเขาไม่เห็นวนไปไกลขนาดนี้เลยตอนนั้นเลยเกิดคำถามและทุกคนสงสัยว่าเราทำถูกแล้วใช่ไหมเนี่ยต้องเดินไกลขนาดนี้ถูกแล้วเหรอถามใครก็ไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่มีใครเลยนอกจากคนที่มาดูแต่ก็ทำตามด้วยความงงๆแล้วแถวก็เดินไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็ผ่านจุดคัดกรองได้ริสแบรนด์และลอดอุโมงค์ได้อย่างปลอดภัยลอดผ่านอุโมงค์ได้แล้วสิ่งแรกที่มุ่งหน้าไปเลยนั่นก็คือหาที่นั่งเมื่อยมากในขณะนั้นเจอส่วนนั่งพักทานอาหารแรกก็วิ่งเข้าไปเลยนั่งพักนั่งกินสักพักก็เริ่มดูกำหนดการนั่งวางแผนกันว่าจะดูอะไรบ้างหลักๆอยู่ที่เวที1แต่ก็มีเวที3แล้วก็มีเวที2แล้วก็เวที4แล้วก็5สับรางยังไงเนี่ยยากจังในขณะนั้นบรรยากาศเริ่มอึมครึมไม่นะอย่ามาตกนะแคนเอ็กซ์โปปีแรกของฉันอย่ามาตกใส่กันฮ่าฮ่าเมื่อวางแผนเสร็จก็กินเวลาไปเยอะเลยหลายศิลปินขึ้นเล่นแล้วตอนนี้เราก็อยากจะเดินไปดูทั่วๆงานก่อนตรงไหนเป็นตรงไหนเมื่อเดินผ่านเวที4เวที5ผ่านตู้ที่กำลังออกอากาศผ่านบูธแคท กำลังจะเดินผ่านบูธศิลปินทันใดนั้นฝนก็เทลงมาหาที่หลบฝนแทบไม่ทันลมแรงฝนโหมกระหน่ำอย่างกับโกรธใครมาแคทเอ็กซ์โปปีแรกของฉันเป็นเกียรติที่ได้ดูการแสดงของคุณเรนอย่างชุ่มฉ่ำมากแต่ก็อยากให้คุณเรนได้พักก่อนตอนนี้ฉ่ำไม่ไหวแล้วทุกอย่างคงหยุดนิ่งไปและหลายเวทีไม่มีเสียงคงต้องรอให้ฝนหยุดตกก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนหืมหนาวมากเปียกด้วยพื้นที่ที่พอจะหลบฝนได้ก็เต็มไปด้วยผู้คนไม่รู้เราจะลงตรงไหนได้บ้างรอฝนหยุดตกประมาณครึ่งชั่วโมงได้ในที่สุดฝนก็หยุดตกแต่ไม่สนิทนะจ๊ะคุณเรนก็ยังคงตกปล่อยๆเรื่อยๆมุ่งหน้าไปที่เวที3รอดูนิมิวและพี่มิวเราเห็นตั้งแต่รอฝนหยุดตกแล้วว่ามีคนไปรอกันเยอะมากที่เวที3ซึ่งก็เดาไม่ยากว่าไปรอใครปุยนั่งรออยู่ด้านหลังไกลโน้นไม่อยากไปเบียดในที่สุดเวทีก็เปิดนิมิวขึ้นแล้วกรี๊ดกรี๊ดแรกของวันนี้แต่กรี๊ดไปจามไป
ชิลมากจะดีมากถ้าฝนไม่ปล่อยก็กลัวว่าถ้าฉันพูดแล้วเธอจะหายไปก็ไม่พูดดีกว่าร้องตามอย่างชิลโอ้ยเพลงดีฟังเพลินๆพอนี่นิวจบพี่คมสันก็ขึ้นมาทักทายทุกคนน้องนี่นิวน่ารักอืมแต่บูมไม่ได้ดูเพราะว่า ชนกับทูเดย์นี่นิวเวที3พี่คมสันบูอยู่นี่อยู่สิบูมเป็นคนออกไปพูดเองว่าตอนเนี้ยพัก15นาทีตอนฝนตกเลยอดไปดูทูเดย์เลยพี่คมสันปุ้ยอยู่นี่ฮ่า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 พี่คมสันมาต้อนรับศิลปินคนต่อไปนั่นก็คือมิวสุภสิทธิ์กรี๊ดอีกแล้วโอ้มาอย่างล็อกเลยพ่อเอ้ยหล่อไม่ไหวพี่มิวมาพร้อมกับนี่ผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อว่าอะไรนะนิเซนนิเซนส์หรือไงคือดีมากเสียงกรี๊ดถล่มทลายสนุกมากมีหลายอารมณ์ทั้งสนุกทั้งมันและจบด้วยเพลงใหม่ของพี่เขานั่นก็คือนาอืมแฮปปี้จบเวที3แล้วเราพอจะมีเวลาเดินเล่นนิดหน่อยไปเดินเล่นบูธศิลปินได้แต่เดินโฉบเฉี่ยวไปตอนนั้นตัวเปียกปอนไปหมดเกือบจะไม่ไหวแล้วแต่ศิลปินที่พี่ของเราอยากดูอยู่ดึกๆเราจึงต้องสู้ต้องดูให้ได้เดินเล่นสักแป๊บก็ไปรอที่เวที1ค่ะอ๋อตกใจตกใจไม่มีเสียงคนขยับโต๊ะอยู่นะฮะไม่ฮีฮะข้างนอกนะฮะก็คือรอบดึกของพี่เปิ้ลหน่อยอะเนาะถ้าเปิ้ลหน่อยถ้าเปิ้ลลองเปิดประตูเข้าดูดีพี่อยากรู้ว่ามีเปิ้ลหน่อยไม่เป็นไรเราคิดเป็นเปิ้ลหน่อยอะถูกแล้วไม่ต้องไปรู้เดินเล่นสักแป๊บก็ไปรอที่เวทีหนึ่งค่ะขยับโต๊ะที่ไหนมันถึงจะได้ยินแบบนี้เอามีโต๊ะไหมห้องประชุมเก้าอี้ไงเก้าอี้ขูดกับพื้นเดินเล่นสักแป๊บก็ไปรอที่เวที1ค่ะรีบเดินไปตามเสียงของโพลีแคทโหเวที1คนเยอะมากเข้าไม่ถึงเลยปุ้ยกับพี่ยืนอยู่ตรงข้างบูธ B1 หน้าทางเข้าไปเวที1แหละโอ้โหผู้คนมากมายเสียงร้องเพลงตามกระหึ่มทับใจฉันทับใจประทับใจอะนะยืนอยู่ตรงนี้ยังรู้สึกได้ถึงพลังความฟินนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้รับพลังแบบนี้แฮปปี้เวอร์รู้สึกดีที่ตั้งใจรอมาจนถึงเวลานี้หลังจากจบโพลีแคทแล้วปุ้ยก็ปักหลักอยู่เวที1ไม่ไปไหนเลยต่อมาเป็นอิงวรันธรมันไม่มีทางลืมใครสักคนถ้าหากว่าเรานั้นยังรักในขณะยืนร้องเพลงอิงอยู่นั้นพี่มิวกับน้องไนซ์ก็เดินผ่านหน้าไปแบบมาตอนไหนเหรอมาตอนไหนล่ะคะอ๋อบูธพี่มิวอยู่ตรงนั้นอ๋อดูอิงต่อพี่มิวก็อยากดูอิงก็อยากดูจะแยกส่วนประสาทยังไงดีดูอิงก่อนกำลังมันเวทีอิงคือเพื่อนหญิงพลังหญิงมากรู้สึกเป็นศิลปินหญิงที่เก่งมากๆเป็นกำลังใจให้เลยเพลงเพราะมากๆเลยค่ะสนุกมากๆเอาเวทีอยู่หมัดแฟนๆก็น่ารักร้องตามกันอย่างพร้อมเพรียงจบจากอิงก็เป็นวีวิโอเลตอีกยอมรับว่าเพลงของวีปุ้ยร้องตามไม่ได้สักเพลงภาษาอังกฤษหมดแต่ชอบมากสไตล์ของวีไม่เหมือนใครศิลปินไทยไม่เคยมีสไตล์แบบนี้เลยชอบอ่ะทำไมดีแบบนี้แล้วคือวีสวยมากออร่าพุ่งปรี๊ดมากขนาดผู้หญิงด้วยกันยังมองว่าสวยมากๆเลยรักฉันรักเขาพูดสวยเป็นร้อยรอบเลยและวงที่พี่ปุ้ยรอคอยนั่นก็คือ BNK48 คราวนี้ปุ้ยรู้แล้วว่าพี่ปุ้ยรอดูมากจึงจับนางให้เข้าไปข้างในใกล้เวทีมากที่สุดก็เลยได้เข้าไปข้างในเวที1เลือกพื้นที่ที่ไม่แออัดมากยืนชมน้องๆ BNK48 อย่างใกล้ชิดแฟน BNK เขาเรียกว่าโอตะใช่ไหมคะปุ้ยถามพี่ว่าโอตะใครต้องใช้คำว่าโอชิใครโอตะคือเราโอชิคือเขาปุ้ยถามพี่ว่าโอตะใครพี่ปุ้ยเขาโอตะน้องอ่อนมาเพื่อหาน้องอ่อนเลยแต่ปรากฏว่าน้องอ่อนไม่มาจ้าหงอยเลยฮ่าฮ่าฮ่าไม่เป็นไรกรีดพี่เชอไปก่อนนะทุกคนร้องสดและเต้นด้วยสุดยอดมากเพลงสนุกมากนี่คือครั้งแรกที่ปุ้ยได้มาดู BNK48 เลยเคยดูแต่ในโซเชียลมีเดียแฟนๆ BNK ก็มันมากฮ่าฮ่าฮ่าเชียร์กันอย่างหนักแน่น Energy นี้ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เลยเป็นประสบการณ์ใหม่ดีสนุกจบ
เสร็จสิ้น BNK 48ตอนนี้เป็นเวลา 4 ทุ่มครึ่งได้ปุ้ยจองรถขากลับไว้จำไม่ได้หรอกว่ารถออกกี่โมงแต่น่าจะ 5 ทุ่มก็เลยไม่ได้ดูพี่สแตมต่อกลัวอดกลับเลยเดินออกไปเพื่อไปรอรถแปลว่ารอตรงไหนอะตอนนั้นแบตมือถือก็จะหมดแล้วเน็ตก็กากมากๆไม่สามารถตรวจเช็คได้ว่าต้องไปตรงไหนปุ้ยก็เลยเดินไปรอฝั่งที่รถจอดส่งเมื่อเช้าคือฝั่งที่จอดรถเมื่อไปถึงหน้าประตูก็ถามพี่กาดว่าจะรอรถส่งกลับที่เป็นรถเมย์ให้รอตรงไหนคะพี่กาดก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วก็หันมาตอบว่าฝั่งโน้นค่ะเหมือนเราก็เพิ่งผ่านฝั่งโน้นมานะก็เลยเดินไปถามฝั่งโน้นฝั่งประตูทางออกจากสวนสนุกก็ไปถามพี่กาดอีกว่ารอรถส่งกลับตรงไหนครับพี่กาดก็ตอบมาว่าฝั่งโน้นครับคือหมายคำถาม3อันฝั่งนั้นบอกให้รอฝั่งโน้นโหฝั่งโน้นบอกให้รอฝั่งนี้จะเอายังไงปุ้ยก็อธิบายให้พี่กาดเข้าใจว่าฝั่งนั้นก็บอกให้รอฝั่งนี้เหมือนกันอธิบายว่ารถส่งกลับเป็นรถเมย์แดงอะค่ะที่มาส่งเมื่อเช้ารถเมย์จอดรอตรงไหนไหมเพราะดูเหมือนตรงนี้จะจอดรอไม่ได้นะพี่กาดก็งงๆถามกาดอีกคนจนสุดท้ายพี่กาดก็หันมาตอบว่าต้องเดินไปข้างหน้านะผ่านโค้งไปตรงนั้นจะมีพื้นที่จอดรถตรงนี้ไม่มีรถรถจอดตรงนี้ไม่ได้อ่ะเราก็เลยเข้าใจว่าต้องเดินไปนิดนึงน่าจะมีลานจอดรถรถเมย์คงจอดรอเราอยู่ตรงนั้นแน่ๆเลยโอเคเดินกันก็เลยเดินกันไปเห็นหลายๆคนก็เดินไปนะก็เลยเดินไปด้วยความมั่นใจแต่เดินไปจนเลยโค้งแล้วจนจะถึงป้ายรถเมล์แล้วก็ยังไม่เจอรถเมล์แดงรอเลยสักคันจะร้องไห้รถอยู่ไหนครับสุดท้ายตัดสินใจโบกแท็กซี่กลับเลยจ้าโถกลัวขอโทษด้วยนะคะฮ่าฮ่าเสียงหายมือถือแบตหมดหนาวอยากกลับถึงบ้านเต็มทนแล้วอยากรีบกินยานอนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไม่ไหวไม่ได้นะวาริสของฉันฉันจะมาดูวาริสฉันรักเขาจนในที่สุดก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยรีบชาร์จแบตก่อนเลยแล้วก็เช็คข่าวก็เพิ่งเจอจุดรถรอขากลับจะมีคนถือป้ายรออยู่ตรงปลายอุโมงค์ฝั่งที่จอดรถตอนนั้นโมโหมากจุดนั้นคือจุดที่เราไปถามพี่กาดเลยแล้วพี่บอกให้ไปรอตรงโน้นแต่ก็หายโมโหเมื่อคิดไต่ตรองว่างานเลทเพราะฝนอะไรๆก็ต้องเลทไปด้วยแล้วมือถือก็ดันแบตหมดจำเวลารถออกจาก 5 ทุ่มครึ่งเป็น 5 ทุ่มอีกออกมาเร็วเองเราเองก็ไม่ชาร์จ power bank มาแบกมาทำไมไม่มี power ฮ่าฮ่าด้วยอะไรต่างๆมันทำให้เกิดปัญหาแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วจบกินยาเข้านอนดีกว่าจบ Cat Expo 7วันแรกของป้าปุ้ยไปอย่างชุ่มฉ่ำและฮัตชิววันที่2ของ Cat Expo 7ขอยกไปเป็นฉบับหน้านะคะฟินมากพูดเลยว่าฉันรักเขามากแอบชอบเขาคนนั้นสู่ศิลปินในวันนี้พ่อมือกีตาร์ของฉันเจอกันฉบับหน้าครับป้าปุ้ยซีเปียปูต้องขอโทษป้าปุ้ยกับหลายๆคนด้วยนะคะถ้าเกิดพลาดเรื่องรถเนี่ยนะคะเพราะว่าคราวต่อไปเนี่ยจริงๆเราต้องสื่อสารให้ชัดเจนเลยทุกคนที่ขึ้นรถว่าขากลับขึ้นที่ไหนคราวนี้อาจจะสื่อสารไม่แน่ใจเรื่องบอกจุดชัดเจนไหมเบิร์ตเนี่ยกาดก็คงไม่รู้อะส่วนของกาดก่อนครับส่วนของกาดอันเนี้ยเขาน่าจะไม่รู้ไม่อย่างน้อยคนขึ้นอะได้ตั๋วไปคนขึ้นต้องรู้ดิคนขึ้นที่รับเขามาเนี่ยเขาต้องรู้ก่อนเลยมันเราอาจจะสื่อสารเขาไม่เข้าใจเราจะสื่อสารเราผิดก่อนเลยคือกาดข้างหน้าเนี่ยก็เป็นอีกดอกหนึ่งว่าคือเราต้องบรีฟให้ทุกคนเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคนตั้งหลายคนที่ขึ้นรถ18คันของเราคันหนึ่งก็50คนเยอะมากขออภัยเนาะขออภัยด้วยนะคะทุกคนเลยไม่ใช่แต่ป้าปุ้ยเนี่ยทุกคนเลยถ้าเจออย่างนี้พี่ก็เข้าใจเลยทั้งขาเข้าขากลับอะทั้งขาเข้าขาถึงแม้เรามีเด็กถือป้ายอยู่อะแต่ว่าไอตอนก่อนลงอุโมงค์อะว่ารถขึ้นที่ไหนอะแต่ว่าเขาไม่ได้ยืนอยู่ตลอดชั่วโมง1ชั่วโมงก่อนจะรถจะมาไงคือเขายืนครึ่งชั่วโมงป่ะที่ผมให้วันแรกเวลาเราเลื่อนไปจาก5ทุ่มครึ่งเป็นเที่ยงคืนผมให้น้องอะไปยืนตรงก่อนอุโมงค์ถือป้ายตั้งแต่5ทุ่มคือจาก5ทุ่มไป5ทุ่มครึ่งอาจจะไม่พอไงมันอาจจะมีคนที่พอเขาเหนื่อยเขาไม่ได้จำเวลาหรือแบตหมดหรือดับอะไรเงี้ยต่อไปอาจจะต้องบอกชัดเจนเลยว่าอย่างน้อยถ้าสื่อสารแล้วตกหล่นอ่ะอาจจะต้องมีป้ายอะไรเลยอยู่รอขึ้นรถตรงไหนอ่ะ
ป้ายรถเมย์ของเราหรือป้ายบอกของเราควรมีสถานีให้ชัดเจนไปเลยสถานีรถอยู่ในแผนที่ด้วยสถานีรถขอไปอีกครั้งเนาะเมื่อกี้พี่อาจจะอ่านชื่อเพลงใหม่ของพี่มิวผิดไปนะป้าปุ้ยเลยบอกว่าเพลงใหม่พี่มิวชื่อนั้นนาค่ะน้องเขียนผิดแน่เลยน้องไม่ได้เขียนพี่ไม่อ่านผิดเองน้องเขียนนั้นนามาแล้วแต่มันมีอืมพี่แลเป็นนั้นนาอืมหมดสัปดาห์หน้าแจกเสื้อครับเขียนจดหมายเข้ามานะจ๊ะอ้าวอันนี้ก่อนนะอะไรจับฉลากอืมก็กติกาเราบอกแล้วไงว่าของที่ส่งมาได้เลยนะคะเป็นของที่เราอยากได้อืมไม่จำกัดราคาของที่เราอยากได้หมายถึงว่าคนที่จับอยากได้ใช่ไม่ใช่เราใช่ใช่ของที่เราอยากได้หมายถึงว่าของที่คนสมมติพี่จะเอาของมาจับอะของที่พี่อยากได้สมมติบูมจะเอาของที่บูมมาจับบูมก็เป็นของที่บูมอยากได้คือพี่บอยอะซื้อของที่บอยอยากได้เองมาจับอย่างตะวันมันก็บอกว่าอยากได้กีตาร์ก็แปลว่าเราจะไม่มีวันได้ของที่เราอยากได้แต่เป็นการส่งต่อของที่เราอยากได้ให้คนอื่นคือพี่จะจับของได้ของตัวเองแล้วพี่ไม่แลกก็ได้นะเออเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะไม่เอาถ้าพี่จับได้ของชื่นใจอะพี่จะแลกไหม เป็นของที่ชื่นใจอยากได้เริ่มส่งเข้ามาได้แล้วกันนะเดี๋ยวเราคงประกาศอีกทีว่าวันไหนใครจะมาว่าพร้อมกันเนาะแต่ส่งมาเลยแต่เราจะไปขอของถ้าชวนได้อ่ะเราก็จะชวนมาถ้าเขาไม่ว่างเนี่ยเราจะไปขอของที่คนที่เคยมาออกรายการจดหมายเด็กแมวในรอบปีให้ส่งของมามีใครบ้างนะปุ้มก็ไม่รู้นะคะว่ามีใครบ้างแต่ว่าก็จะติดต่อไปนะคะแจนจังถ้าเขาสะดวกส่งมาแพทยานิดไอ้เบิร์ดยิ้มเบิร์ดยิ้มเจอปลางมีใครอีกนะพี่เล็กกิซซี่พี่เล็กก็ต้องมาอยู่แล้วเป็นดีเจพี่ลืมผู้ชายไปเลยใครวะสหรัฐเออวงนูโวพี่นพพรชำนี้นพพรชำนี้ก็มาอุ้มลืมมันออกตัวเลยเขามาทั้งมูนูโวหรือเปล่าไม่ใช่เออมาทั้งมูโวคัตเดียวทีวีไม่พูดคนเดียวคัตเดียวทีวีซูเปอร์แบรนด์เนี่ยอะไรเนี่ยที่มาทีละคนเป็นวีควีก็จำไม่ได้เหรอมีนูโวด้วยแล้วมีพี่ล่องใหม่ทีนึงเออจำไม่ได้เออมีนูโวมาด้วยไงที่คอนเสิร์ตเขาไงตอนนั้นเขามาโปรโมทคอนเสิร์ตไงอย่างไรก็ตามแต่ส่งจดหมายเข้ามานะครับตอนนี้จดหมายแล้วหมดอีกแล้ว1603ซอยลาดพร้าว94แขวงพับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310นะสัปดาห์หน้าก็จะมีเสื้อยืดของพี่บูมที่ยังไม่ได้ใส่นะฮะเป็นเสื้อยืดใหม่มาทำงานไม่ได้มาเที่ยวแคทเอ็กซ์โปร7นะไซส์ M เบอร์สีขาวแจกให้1ตัวนะจับฉลากกันแล้วเราด้วยใช่ไหมฮะจับฉลากเนี่ยคือเราก็เตรียมด้วยเลยอันนี้จะเอาเสื้อเบอร์เอ็มไปทำไมอันนี้จับฉลากแจกเสื้อหรือว่าจับฉลากปีใหม่ปีใหม่เราต้องเตรียมสิครับเตรียมพร้อมกันเลยพี่จะเตรียมบุ้มมาอยากได้ของขวัญของขุนเขาเลยบุ้มอยากรู้ว่าขุนเขาอยากได้อะไรจะไปรู้ได้ไงอ่ะพี่ก็ถามนี่เพื่อรู้จะรู้ไหมเอารูปไปชี้ไงเออให้ชี้ให้ชี้ให้ชี้รูปว่าขุนเขาอยากได้พี่ลองเอาดูรูปเชอร์รูปแพทรูปแบบเนี้ยบุ้มอยากรู้ว่าขุนเขาชี้อะไรคุณครับแล้วมันจะโตมาต้องเจออะไรบ้างเนี่ยมีคนแบบนี้รายล้อมก็ผมจำได้เลยขุนเขาคว้าหนังสือเชอปังจะเอามาเออหนังสือเชอปังเอาหนังสือพี่เชอปังมาจับเนี่ยเหรอเออขุนเขาคว้าในร้านพี่โรเล่อะคงเห็นหน้าคนแบบถูกชะตาอะไรเงี้ยไรตุกพยายามจะให้มุมสกิดให้บุมดูบุมก็พยายามจะถ่ายรูปแต่ถ่ายไม่ทันคิดไม่ดีหมดเวลาแล้วไปแล้วพี่เปิ้ลหน่อยมารอเรามั้งถ้าเสียงขยับโต๊ะเมื่อกี้ใช่อย่างจริงถ้าไม่ใช่ก็เดี๋ยวก็เจอพี่เปิ้ลหน่อยเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับจดหมายเด็กแมวแคทเรดิโอโตโตแมวแมวถ้าไม่รักเราแล้วจะไปรักแมวที่ไหนเมีย